่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของ facility นอกหอพักนะครับก็คือพี่ขอพูดก่อนว่าเราเนี่ยจะสามารถใช้บริการของ facility ของมหาวิทยาลัยได้เนี่ยในระดับเดียวกับนักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เขตที่น้องจะสามารถไปได้เนี่ยนอกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วโครงการอนุญาตให้น้องไปในเขตของสวทช.แล้วก็ของมหาวิทยาลัย AIT ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่อยู่ติดกันได้นะครับแต่ว่าไม่อนุญาตให้น้องออกนอกพื้นที่3พื้นที่นี้ถ้าจะออกต้องขออนุญาตเป็นกรณีไปนะครับกับอาจารย์หอพักเขียนใบคำร้องไปโอเคต่อมาเราจะพูดถึงกันเรื่องของ facility นะครับเนื่องจากตอนนี้เรามีเวลาค่อนข้างจำกัดเราจะขอไปกันแบบเร็วๆนิดนึงนะครับผมเริ่มแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของสถานที่ที่น้องจะใช้สำหรับอ่านหนังสือนะครับจำเป็นจริงๆเพราะว่าอย่างที่พี่สตางค์ได้บอกไปว่าบางทีเราไม่สามารถทำงานที่ห้องได้จริงๆเนื่องจากความแตกต่างของการทำงานของเรากับเพื่อนเวลานอนนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานให้เสร็จนอกห้องเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีกว่าปกติสถานที่ที่เรานิยมไปเนี่ยนะครับผมก็จะมีศูนย์การเรียนรู้หรือที่เราจะเรียกกันว่าสกร.สั้นๆนะครับ recommend ใช่ซึ่งที่นี่เป็น recommend เพราะว่าทำไมเราถึง recommend ที่นี่อันดับหนึ่งมันเข้าง่ายครับมันเข้าง่ายมันเย็นครับอันนี้คือบัตรนักศึกษานะอันนี้เป็นบัตรเก่าบัตรเก่าจะเป็นของธนาคารกรุงไทยหน้าตาจะประมาณนี้ถ้าเป็นบัตรใหม่เนี่ยจะเป็นของธนาคารกรุงเทพที่ต่างๆน่าจะเป็นของกรุงเทพครับสักครู่เราสามารถใช้ฟาซิลิตี้ของมหาวิทยาลัยต่างๆได้ผ่านบัตรนี้เช่นการเข้าใช้ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยจะให้ใช้เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยการเข้าใช้นี่ก็คือใช้บัตรเนี่ยครับสแกนติ๊ดแล้วก็เข้าไปเราจะใช้งานได้ฟรีแล้วก็จำนวนคนเนี่ยจะมีเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะมีความปลอดภัยนิดนึงเราตั้งหายเราเพิ่งไปห้างมาเราตั้งหายอ้าวกรรมโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ว่าข้อเสียก็คือพื้นที่มีจำกัดนะครับแล้วก็จะเต็มเร็วมากทั้งในพื้นที่ของชั้นสองซึ่งจะเป็นพื้นที่อ่านหนังสือรวมกับชั้นสามที่เป็นแยกตัวใครตัวมันนะครับโดยเฉพาะที่ซีซั่นที่พี่มหาวิทยาลัยเขาใกล้สอบนะครับเขาก็จะมาจับจองจนแน่นเลยทีเดียวอ่ะข้อดีก็มีอยู่อย่างว่าเราค่อนข้างจะสอบไม่ตรงกับพี่บ่อยครั้งที่เราสอบเนี่ยก็จะค่อนข้างโล่งๆเลยทีเดียวแล้วก็คำเตือนอีกอย่างก็คือเรื่องอุณหภูมินะฮะหนาวมากเสื้อแขนยาวที่มันพอบังลมอ่ะบอกเลยว่าไม่พอก็ได้ตั้งแต่เสื้อกันหนาวที่เป็นผ้าหนาหน่อยยันผ้าห่มนวมครับครับโดยเฉพาะคนที่ดันไปนั่งใต้แอร์อันนี้เตือนเลยทีเดียวเพราะว่าคือหนาวจนอ่านหนังสือไม่ได้ครับใช่แต่ว่าถ้าหนาวจนอ่านหนังสือไม่ได้เราก็จะมาแนะนำที่อื่นที่จะไปแต่ว่าบังเอิญว่าสกลเนี่ยมีข้อดีอีกที่หนึ่งคือมันโอเวอร์ไนท์ได้นะครับสกลปิดให้บริการแค่ช่วง7นาฬิกาถึง9นาฬิกาของแต่ละวันเพื่อสำหรับใช่ครั้งนี้โอเวอร์ไนท์ได้ก็ต้องกลับหอ3ทุ่มอยู่ดีคือถามว่าได้ไหมได้นะไม่แนะนำอาจจะไม่แนะนำแต่ว่าถ้าเป็นช่วงปิดเทอมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นเต็มที่อันนั้นก็เอาเหอะปิดเทอมแล้วจริงแล้วเรื่องการจองห้องพูดไปยังคะอ๋อจองห้องใช่ใช่ใช่เรื่องคือสกลเนี่ยจะเปิดให้น้องๆสามารถจองห้องเพื่อใช้ในการติวกับเพื่อนๆได้นะครับการจองก็คือกรอกรหัสนักศึกษาของคนที่จะใช้ห้องก็คืออาจจะเป็นชื่อเรากับจะเป็นรหัสของเรากับเพื่อนที่จะมาใช้ห้องด้วยกันเนี่ยเขาก็จะมีมินิมัมอยู่ว่าห้องนี้ต้องมีกี่คนถึงจะใช้ได้ห้องนี้ต้องมีกี่คนถึงจะใช้ได้น้องก็กรอกแล้วก็จองเวลาไว้แล้วก็มาใช้ตามเวลาถ้าน้องไม่มาใช้ตามเวลาเนี่ยคือถ้าเลย15นาทีจากเวลาที่น้องจองไปเนี่ยระบบจะตัดชื่อน้องออกนะครับนอกจากนักศึกษาแล้วเนี่ยมันจะมีอีกอย่างนึงที่ทุกคนต้องควรจะจำติดตัวไว้นั่นก็คือรหัสนักศึกษากับรหัสบัตรประชาชนใช่ครับใช่จะเป็นการเข้าถึง username และ password ของเราก็จะประมาณเนี่ยก็จะเป็นรหัสนักศึกษารหัสบัตรประจำตัวประชาชนก็จะเป็นสลับกันอยู่ประมาณนี้เข้าถึงได้ทุกอย่างตั้งแต่ Wi-Fi ยันล็อกอินยันทุกอย่างอะทุกอย่างที่เขาออฟเฟอร์ให้อะใช้2อันนี้เป็น username กับ password เพราะนั้นใครจำไม่ได้ก็จะซวยหน่อยใช่ครับต่อไปที่อื่นมีอะไรครับที่นิยมกันก็จะเป็นอีกที่หนึ่งก็จะเป็นหอสมุดป่วยขึ้นรูปให้ตรงยอมรับเลยว่าอยากไปมานานมากแต่ยังไม่เคยได้ไปเขาไกลมากไม่ไกลนะไม่ไกลน้องอาจจะสับสนนะครับเราจะมีหอสมุดป่วยอุทยากรกับอุทยานเนี่ย
ป่วยร้อยปีป่วยร้อยปีพี่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าค่อนข้างไกลแต่ว่าถ้าน้องอยากจะไปจริงๆก็ได้ที่พี่ไปมาแล้วไม่ใหญ่ก็คือถ้าสมมติใครที่อยากไปเอาบรรยากาศแบบไปไกลๆหอจะนั่งปิกนิกบนดาดฟ้าใช่ชั้นบนของอุทยานป่วยร้อยปีก็คือโซกูดโดยเฉพาะเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินนะครับแต่ก็อย่างว่าก่อนสามทุ่มนะน้องๆเออครับโอเคครับกลับมาที่หอสมุดป่วยอุทยานนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับสกลเลยนะครับที่เรียกว่าอยู่ติดกันเลยมีทางเชื่อมกันด้วยชั้นแรกเนี่ยจะเปิดเป็นที่กว้างๆให้น้องได้นั่งฟิลกันแบบว่าเต็มที่เลยส่วนใครที่ต้องการความสงบชั้น2กับชั้น3อาจจะเสียงชั้นล่างจะค่อนข้างดังนิดนึงนะครับเพราะว่าคนจะแน่นตลอดวันชั้น2กับชั้น3เนี่ยจะค่อนข้างเงียบกว่าเพราะว่าเป็นโซนของห้องสมุดจริงๆแอร์ก็จะเย็นแต่ว่าไม่เท่าสกลนะครับสกลอย่าเรียกว่าแอร์เย็นเลยเรียกว่าแบบช่องแช่เขามีจุดประสงค์ของเขามีเป้าหมายของการแอร์เย็นอย่างนี้ไหมอ่ะเท่าที่พี่เคยคุยนะเท่าที่พี่เคยคุยกับทางแม่บ้านนะครับก็คือบางทีถ้าคนไอ้นี่ก็คือแบบบางทีอยากไล่คนด้วยแล้วก็กลัวนักศึกษาจะร้อนนะครับก็เลยกดเต็มสตรีมเลยก็คือหนาวดีกว่าร้อนอ่ะให้หนาวไปก่อนอ่ะมันยังพอแบบว่ายังแก้ได้แต่ถ้าร้อนเนี่ยแก้ไม่ได้แต่ก็แบบก็หนาวไปนะกลับมาขอสมุดป่วยกันนิดนึงนะครับขอสมุดป่วยเนี่ยอนุญาตให้น้องเอาของกินเข้าไปกินได้ไหมคำตอบคือไม่นะครับแต่ความย้อนแย้งคือด้านในมีร้านกาแฟเบลนี่ขายนะครับซึ่งอันนั้นน้องสามารถกินได้ชั้นหนึ่งไงก็คือกินได้แต่คือชั้นสองสามไม่อนุญาตใช่ใช่เพราะว่าเครื่องดื่มอะไรเงี้ยรวมถึงสกลเองด้วยพวกเครื่องดื่มที่อยู่ในน้ำเปล่าน้ำเปล่าหรือว่าถ้าสมมติว่าจากเป็นน้ำอย่างอื่นจริงๆอ่ะแก้วเยติแก้วเยติได้กระติกน้ำที่ค่อนข้างมิดชิดนิดนึงกระติกน้ำได้พยายามอย่าไปทำอะไรเรียนละถ้าเป็นของที่คิดว่าไปอ่านหนังสือแล้วต้องหาไปเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาไปได้แต่ว่ากรุบกรุบเล็กๆดีกว่าแนะนำว่าเป็นอะไรที่ไม่มีกลิ่นนะครับไม่ควรแบบว่าเอาข้าวกะเพราปลาหมึกไปกลางกินอันนั้นไม่ได้จริงๆต้องขอตอบว่าเคยเจอนะครับเอาข้าวขึ้นไปกินในชั้นสามด้วยนะครับคือด้วยความที่ว่ามันเป็นชั้น3มันจะเป็นบล็อกแยกถ้าแบบนั่งแยกเนี่ยจะไม่เห็นใช่แต่ถ้ามันมีกลิ่นมันก็รู้ทั้งแต่ไม่แน่นะคือวันนั้นเดินที่ไปเห็นว่าเป็นเด็กโครงการเดียวกันนี่แหละขอไม่บอกนะครับว่าเพื่อนพี่หรือรุ่นน้องอ่านหนังสือมันก็มีของไม่กี่อย่างนะก็กาแฟแล้วก็ขนมปังขนมขบเคี้ยวทั่วไปอ่ะแล้วก็พวกใครที่ฮาร์ดคอร์หน่อยก็เครื่องดื่มชูกำลังอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้แหละแต่ถ้าเป็นข้าวเป็นข้าวกล่องอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าดีกว่าต้องสามารถลงไปกินที่ล็อบบี้ได้ชั้นหนึ่งค่ะก็จะมีที่ให้กินพี่เป็นคนที่ชอบนั่งร้านกาแฟมากเดี๋ยวพี่จะบอกลายแทงให้สถานที่อ่านหนังสืออยู่นะครับพี่เป็นซีเครตของพี่นะฮะจริงๆมันไม่ใช่ซีเครตหรอกแต่พี่ไม่เห็นมีเด็กวัวมาวอไปคือบ่อปลาคาร์ฟคณะศึกษาศาสตร์ครับพี่ชอบมากหนึ่งคือมีปลั๊กไฟสองคืออากาศไม่ร้อนครับโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยอากาศจะดีมากเพราะว่ามันจะเป็นบ่อปลาคาร์ฟขนาดใหญ่แล้วเป็นที่นั่งลงไปในบ่อครับผมมีเป็นแบบตัวกั้นน้ำไว้แล้วพอเวลาลมพัดมามันจะตีไอเย็นจากน้ำมาใส่ตัวเราคือจะชอบมากนั้นพี่เป็นไปประจำซีเครตเลยแอบหวังว่าเราอาจจะพอเรากลับมาเราอาจจะได้เห็นน้องๆไปใช้พื้นที่ตรงนั้นมากขึ้นนะครับแบ่งปันเนาะไหนๆก็แบ่งปันแบ่งปันไม่งกใช่เลยปีเดียวกันจบแล้วศึกษาศาสตร์อยู่ไหนนะคณะศึกษาศาสตร์อยู่ตรงข้ามสอกอยู่ตรงข้ามสอกลอเลยครับบล็อกเดียวกันแค่เดินต่ออยู่ข้างหลังอ่ะเพราะเราเกือบลืมเลยเนาะว่าจริงๆเราสามารถเรามีห้องโครงการวอเองที่วอไว้อันนั้นใช้ได้เต็มที่ค่าไฟโครงการจ่ายก็คือมันเป็นห้องที่เป็นของไม่ใช่ห้องที่เป็นสำนักงานนะคือห้องที่เป็นอดีตอ่ะมันเคยเป็นห้องเรียนของโครงการสมัยที่มีนักเรียนรุ่นละ30คนเพราะว่าห้องนึงมันรองรับคนได้ประมาณนั้นแต่ปัจจุบันที่มีรุ่นละประมาณ60คนเนี่ยเอาเป็นว่าก็คือโซนนั้นเนี่ยจะถูกใช้เป็นสำหรับกรณีอื่นเช่นพวกห้องงานกิจกรรมต่างๆเพราะว่าจะมีโซนที่เป็นห้องแยกแล้วก็โซนที่เป็นห้องกลางโซนที่เป็นห้องกลางก็คือสามารถไปใช้บริการหนังสือต่างๆที่ก็นอกจากโครงการจะหามาก็มีรุ่นพี่แบบว่าซื้อสนับสนุนได้ไว้นะมีทั้งหนังสืออ่านเล่นแล้วก็เท็กซ์บุ๊กมีครบทุกวิชาดีมากแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็คือได้นะใช่ยืมได้ยืมเสร็จก็เอามาคืนนะครับอย่ากักไว้นานเพราะว่ามันก็มีคนรอใช้ต่อเนาะห้องปิดกี่โมงนะห้องวม.จริงๆก็คือไม่ควรโทษเด็กจริงๆอ่ะมันจะเวลาเปิดปิดอยู่ขึ้นกับเวลาของตึกนะครับที่ให้ออกหนูเคยอยู่ถึง3นะคะได้มันแล้วแต่บลอนท้ายที่สุดแล้วว่าห้องอ่ะ
ไอสิ่งที่กั้นเราระหว่างการเข้าไปในห้องอ่ะมีแค่เครื่องสแกนลายนิ้วมือซึ่งถ้าชาติน้องๆเป็นนักเรียนโครงการเนี่ยเราจะได้สแกนลายนิ้วมืออยู่แล้วแล้วน้องสามารถเข้าใช้ได้เลยนักศึกษาเนี่ยก็คือใช้ไม่ได้เป็นห้องส่วนตัวของพวกเราจริงๆแล้วก็ต้องเหมือนห้องอื่นๆแหละรักษาความสะอาดแล้วก็ปิดไฟปิดแอร์ให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องครับต้องช่วยกันรักษากันเองเพราะว่าไม่มีใครมารักษาดูแลให้เรานอกจากพวกเรากันเองใช่พวกเราต้องดูกันเองมีแม่บ้านรักษาให้แต่ก็ต้องดูแลช่วยกันดูแลอีกเรื่องนึงคือห้องไอ้กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดบันทึกเสียงได้นะครับถ้าเสียงดังเกิน50เดซิเบลซึ่งก็คือแบบว่าเรียกได้ว่าแทบจะระดับการพูดคุยปกติกล้องก็ได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปจับกลุ่มกันนินทาว่าร้ายใครอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือผ่านความรู้ใหม่นะคะขอบคุณที่แสดงว่าเคยไปนินทาใครไว้ใช่ไหมไม่เคยค่ะแต่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันจะสามารถจับเสียงได้ขนาดนี้โดยเฉพาะนินทาครูบาอาจารย์นะฮะจับกลุ่มอย่าหาทำนะครับอย่าดีกว่าเพราะว่าหลักฐานก็สำหรับอ่านหนังสือที่อ่านหนังสือจะประมาณนี้โอเคหมดละร้านกาแฟทั่วไปก็คือไปใช้บริการอ่านหนังสือได้แต่ว่าก็คือต้องไปของไอ้ของที่เป็นเอแบงค์เขาเปิดอ๋อใช่กสิกรมันชื่อคอมมอนเปิดเลยยังไม่เคยไปใช้แต่ว่าพี่ยังไม่ได้ไปใช้เหมือนกันหนูไปใช้บ่อยเสียงพี่แต่ไม่พี่ดีแค่เสียงดังจะมีของมีคาเฟ่ดิโอโรเปิดด้วยมั้งมันจะมาเปิดจะเปิดอยู่กับเป็น K-Bank นะครับเป็น working space ของ K-Bank แล้วเขาก็จะมีเคาน์เตอร์บริการอันนี้จะอยู่ตรงข้ามกับตึกอธิการบดีหรือตึกโดมปิดแซนด์วิชกล่องละ130แต่อร่อยนะก็คือนอกจากที่เป็นเราพูดไปที่เป็นหมวดที่เป็นที่สำหรับอ่านหนังสือโดยเฉพาะแล้วก็ห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือร้านกาแฟทุกร้านถ้าเราสามารถเข้าไปซื้อเครื่องดื่มของเขาได้ก็คือได้ทุกร้านเลยก็คือถ้าซื้อเครื่องดื่มแล้วก็นั่งอ่ะเนาะก็โอเคไม่น่าเกลียดโอเคอันนี้ขอแทรกเรื่องข้อดีข้อเสียของกสิกรนิดนึงนะคะก็คือส่วนตัวว่าข้อดีอ่ะก็คือคิดว่าบรรยากาศดีวิวดีแบบแต่ละมีมุมแบ่งเป็นมุมแต่ละสไตล์คือคิดว่าแบบดีมากแบบคลาสสิกดีบางทีมีมุมโซฟาอะไรเงี้ยคิดว่ามันเหมาะกับการแต่ละคนที่แบบชอบไม่เหมือนกันส่วนข้อเสียคือทุกคนเข้าได้มันไม่เหมือนกับสปลแล้วก็ห้องสมุดที่ว่าเป็นแค่เรียนมอทอบุคลากรมอทอเท่านั้นที่เข้าได้แต่คือทางกสิกรเนี่ยก็คือทุกคนสามารถเข้าได้เลยเพราะงั้นก็คือจะมีบางทีจะมีกลุ่มของคนภายนอกมหาวิทยาลัยมาตั้งกลุ่มทำอะไรกันสักอย่างที่อาจจะก่อกวนเกิดเสียงดังขึ้นแล้วเขาก็จะแบบไม่ได้ให้ความร่วมมือในการความสงบที่เกิดขึ้นในการอ่านหนังสือหรือการทำกิจกรรมทั่วไปค่ะก็จะประมาณนี้โอเคก็จะประมาณนี้น้องสตางค์เรียกว่าผมเปลี่ยนคำดีกว่าจะเรียกว่ามันเป็นการก่อกวนหรือไม่ให้ความร่วมมือมันคือการใช้ชีวิตของแต่ละคนด้วยเมื่อมันเป็นสเปซมันเป็น working space อ่ะมันไม่ใช่ที่เงียบด้วยร้านกาแฟคือไม่ได้จำกัดแค่คนที่มีสิทธิพิเศษอย่างเท่ากับนักศึกษามหาวิทยาลัยก็แปลว่ามันก็จะมีคนนอกคนอะไรมาใช่ๆแหละลูกเด็กเล็กแดงอะไรมาแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ารำคาญหน่อยแล้วก็นั่นเขาจ่ายเข้ามาแหละเขาก็จ่ายตังค์ให้ร้านก็ได้ตังค์ไงต่อไปพี่ขอเป็นในเรื่องของน้องๆที่อยากสนใจอยากจะออกกำลังกายนะครับเพราะเราต้องดูแลตัวเองเนาะเป็นใช่แล้วใช่แล้วเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะพูดถึงในเรื่องของสนามกีฬาครับซึ่งจะบอกเลยว่าพี่ๆอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะหลายๆคนที่ชอบออกกำลังกายเนี่ยเขาก็จะมีที่ออกกำลังกายเป็นแบบเป็นจุดพิเศษของตัวเองขึ้นอยู่กับว่าอยากจะทำอะไรใกล้หอสุดของเรานี่จะเป็นอะไรนะครับลู่วิ่งลู่วิ่งครับลู่วิ่งและสนามฟุตบอลไซส์มาตรฐานแล้วก็ตรงกลางของลู่วิ่งเนี่ยจะเป็นสนามฟุตบอลแต่ว่าเขาบอกเลยว่าสนามฟุตบอลอันนี้เนี่ยก็คือสงวนไว้ให้ทีมของทางมหาวิทยาลัยแล้วก็คนที่ติดต่อมาใช้บริการอย่างถูกต้องดีกว่าไม่ควรแบบว่าลงไปวิ่งแต่ว่าลู่วิ่งเนี่ยคือเต็มที่แล้วก็รอบๆลู่วิ่งเนี่ยอาจจะมีที่เป็นโซนอัฒจันทร์ก็คือไปนั่งได้ถ้าไม่มีกิจกรรมอะไรแต่ว่าบางซีซั่นน่ะจะมีพี่ๆมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นสถานที่ในการฝึกซ้อมเชียร์อะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าถ้าสมมติว่ามีคนมาใช้ก็คือไม่ต้องไปกวนเขาดีกว่าครับแล้วก็ท้ายลู่วิ่งจะมีอะไรนะพี่สไปตรงหัวมุมอ่ะมีชูตติ้งคลับครับเป็นมีสนามยิงปืนนะครับผมมันไม่ใช่ปืนแบบที่คิดนะมันคือปืนยิงเป้าอ่ะแบบที่แบบกีฬาสนามยิงเป้าที่เป็นมีเป้าแขวนแล้วก็ยิงแล้วก็มันจะมีรอกดึงเป้ามาจริงผมอันนี้คือเห็นมาตั้งนานอยากรู้คืออยากเห็นมาตั้งนานคือไม่รู้คือจ่ายเป็นทีละครั้งก็ได้หรือว่าจะจ่ายแบบว่าสมัครเป็นเมมเบอร์เอาก็ได้คนละราคาแรงอยู่แต่ถ้า
ชอบก็ได้มันก็เล่นได้เรื่อยๆแล้วก็เมมเบอร์ก็คุ้มไหมถ้ามายิงเรื่อยๆก็คุ้มต้องหาเวลามาใช่ไหมสองอย่างนะหนึ่งคือวิ่งสองคือยิงปืนที่โปรดพวกเราบอกเลยว่าพี่ผู้ชายชอบกันมากๆใช่แต่ว่าอันนี้คือเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้มันปิดบริการอยู่เพราะว่าเนื่องจากโควิดก็คือเราเรียกโซนนั้นว่าก็จะเรียกกันตรงๆว่าสนามฟุตซอลอ่ะเนาะตัวสนามเนี่ยจะอยู่ด้านหลังยิมเนเซียม7นะครับก็คือจะมีเอาหลักๆเลยก็เป็นสนามบาสเกตบอลมีทั้งที่เป็นไซส์ที่เล่น2ทีมมาตรฐานแล้วก็ที่เป็นบาสเกตบอลแบบ3คนหลังจากถัดออกมาก็จะเป็นล้อมรั้วก็จะเป็นประเด็นโซนที่คิดว่ามันจะแบ่งครึ่งระหว่างเป็นสนามอเนกประสงค์สามารถใช้แข่งได้ทั้งฟุตซอลแล้วก็วอลเลย์บอลก็คือขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นใครมาใช้บริการถ้าเป็นวอลเลย์บอลเนี่ยก็คือเอาเน็ตมาตั้งเอาเน็ตมากลางแล้วก็เล่นซะก็คือในรั้วนั้นเนี่ยใช้ได้2คอร์ตครับก็จะเป็นโซนของก็คือแล้วแต่บางครั้งก็อาจจะเตะบอลใช้เป็นฟุตซอลได้ทั้ง2ฝั่งบางครั้งก็อาจจะเป็นวอลเลย์บอลทั้ง2ฝั่งก็คือขึ้นอยู่กับบางครั้งก็คือทีมของมหาวิทยาลัยก็มาใช้บริการเหมือนกันหรือถึงทีมข้างนอกก็อาจจะเหมือนกับว่ายกกลุ่มกันมาไม่มีระบบจองอย่างเป็นระบบนะแต่ก็คือว่าใช้โอกาสใครไปได้ก่อนได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนออกจากรั้วมาก็จะเป็นขนาดสนามฟุตซอลที่ใหญ่กว่าเดิมหน่อยอาจจะดูมาตรฐานกว่าเป็นมาตรฐานกว่าใช่ก็จะเป็นแต่ว่าจะเป็นเอาท์ดอร์นะแล้วก็คือเวลาช่วงเย็นๆเนี่ยชอบมีแบบว่าบุคคลสาธารณะทั่วไปที่จับกลุ่มกันมาทั้งวัยรุ่นทั้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาใช้กันก็คือไม่ได้จำกัดแค่ว่าเราต้องมาแบบทั้งทีมนะเราแบบมาแจมกับคนนอกก็ได้แต่ก็ต้องใช้ความแบบว่าความเฟรนลี่นิดนึงก็อาจจะต้องเข้าไปคุยว่าพี่ครับผมมากันเท่านี้คนอยากจะขอเข้าไปเตะด้วยเนี่ยก็คือบางครั้งเขาก็จะให้เราไปเตะด้วยรวมถึงสนามที่เรากำลังเตะกันอยู่แล้วถ้ามีคนนอกมาขอเราเล่นเนี่ยเราก็ต้องไปเจรจากับเขาเองว่าเราแบบว่าอนุญาตให้เขามาเล่นไหมถ้าเขามาเล่นมันก็สนุกไปอีกแบบนะแต่ว่าบางครั้งที่เรารู้สึกว่าอยากแบบอยากได้ความเป็นส่วนตัวในการเล่นก็อาจจะต้องคุยกับเขาดีๆว่าเอ้ยพี่ครับผมมากับเพื่อนผมแล้วก็ขอเวลาถึงเท่านี้แล้วก็จะยกสนามให้เขาไปอะไรอย่างนี้ก็ใช้ร่วมกันกับคนอื่นนิดนึงถัดไปจะมีสนามเปตองอยู่แต่ว่าไม่ค่อยมีคนไปใช้เท่าไหร่อยู่ตรงลานจอดรถอ่ะติดกับลานจอดรถมีสนามเปตองอยู่ติดกับรั้วเขียวอ๋อโอเคครับสนามเปตองตอนนี้ยังมีคนมาเล่นอยู่จริงมีคนมาเล่นนะครับแต่ถ้าเป็นน้องเป็นวอวอเนี่ยเราจะนิยมเล่นลานเปตองตรงบล.3กันซะมากกว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้บล.5ที่เราใช้เรียนกันจริงคอร์ดแบดมีหลายที่มากๆเดี๋ยวจะชี้ไว้ทีเดียวเดี๋ยวเราจะไล่กันไปก่อนเนาะแล้วก็คอร์ดแปดเดี๋ยวสุดท้ายจะรวมให้ชี้เป้าให้ว่ามีตรงไหนบ้างที่อาจจะพูดเยอะไม่ได้เพราะว่าไม่เคยได้ไปใช้บริการใช่ถัดจากเส้นนั้นไปจะเป็นสนามเอ็กซ์ตรีมสนามเอ็กซ์ตรีมซึ่งก็คือเล่นสเก็ตบอร์ดโรลเลอร์สเก็ตรองเท้าแล้วก็มีจักรยานได้นะครับที่เคยเห็นว่ามีเล่นกันแล้วก็ใกล้ๆกันจะมีสนามฟุตบอลยะเทียมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของทางมหาลัยนะครับเป็นสนามที่ต้องไปจ่ายค่าเช่าบริการใช้เอาที่น่าจะต้องเป็นยกพวกมาแล้วก็ยกพวกมาสนามน่าจะเป็นของร้านกาแฟที่อยู่ข้างๆแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะใช่นะครับแล้วก็ถัดจากตรงนั้นไปก็จะเป็นสนามบอลที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัยนะครับก็คือสนามฟุตบอลไซส์มาตรฐานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็เป็นรักเหย้าของทีมนั่นเองBangkok Unitedน้องที่ชอบฟุตบอลนะครับถ้าเป็นเกมเหย้าของแบงคอกเนี่ยน้องสามารถขอตั๋วฟรีได้ที่สำนักงานทรัพย์สินนะครับเข้าไปดูได้มีโควต้าพิเศษให้ตลอดนะครับทุกนัดไปดูได้แล้วก็จะมีอีกงานสำคัญหนึ่งของนักเรียนในเครือสวนกุหลาบนั่นเองก็คืองานกรีธาสวนกุหลาบสัมพันธ์ใช่ซึ่งก็จะจัดทุกปีก็คือสถานที่นี้ก็จะเป็นที่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบก็จะมีกี่สวนนะ11สวน11สวนทั่วประเทศจะมาทำการแข่งขันกีฬากันแล้วก็จะมีการเชียร์แปลอักษรอะไรต่างๆซึ่งก็ในเมื่อเราอยู่หอใกล้ก็เวลามีงานเราก็สามารถแบบว่าตื่นแล้วก็เดินมาเลยก็ได้ก็วันนั้นก็จะมีพวกนักเรียนใส่เสื้อสีประมาณเนี้ยก็จะพลุกพล่านกันอยู่ในธรรมศาสตร์ไปถัดไปอีกสนามก็จะเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสก็ค่ายมวยสระว่ายน้ำอยู่ข้างบนที่จริงอ่ะมันมีสระที่เป็นสระว่ายน้ำสาธารณะแล้วก็มีที่เป็นเหมือนกับว่าสระแข่งแล้วก็สระที่เป็นแข่งกระโดดน้ำด้วย
ช่มาตรฐานคือเราใช้อันไหนได้อะคะเราใช้ที่เป็นด้านนอกได้สาธารณะถ้าจำไม่ผิดมีเปิดสอนว่ายน้ำด้วยเพราะพี่เคยเรียนอยู่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเปิดสอนถึงอายุเท่าไหร่เนาะตอนนั้นเรียนตอนน่าจะได้เรื่อยๆแหละน่าจะได้เรื่อยๆโอเคแล้วก็มันก็แบ่งเป็นลูกๆก็เหมือนสระว่ายน้ำทั่วไปก็คือจองลูกกันเองใช้ใช้ร่วมกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นั่นก็คือเราใช้บริการฟรีถ้าเป็นคนนอกเนี่ยก็คือต้องจ่ายค่าเข้า100 บาทนิดไหมไม่นิดเหรอไม่นิดเยอะอยู่นะครับแต่ถ้าเรามีบัตรนักศึกษาเนี่ยเราก็ไปยื่นให้เขาแต่ว่าคนที่ตรวจบัตรเนี่ยเขาอาจจะมองหน้าเรานานนิดนึงแล้วเขาก็จะถามว่าคณะวิทย์ใช่ไหมแล้วก็เราก็ต้องตอบเขาว่าอ๋อวมวครับแล้วเขาก็อาจจะมองหน้าเราแบบอีกสักพักนึงแล้วเขาถึงจะให้เราเข้าไปส่วนตัวหนูเคยเจอปัญหาก็คือเหมือนเขาก็ถามมาเหมือนครูสักครูเหมือนมันก็รุ่นพี่สักคนอ่ะก็บอกว่าให้บอกแล้วว่าเราคือปีหนึ่งไปเลยจะได้ตัดปัญหาพวกเขาก็พอเห็นบัตรปุ๊บแล้วเขาคีย์ข้อมูลอ่ะมันก็เราจะเป็นปีหนึ่งคนก็คือเขาจะเชื่อว่าเราคือปีหนึ่งถ้ามันขี้แก่อธิบายหนูก็จะบอกมันไปเลยไม่ถ้าเป็นบัตรเก่าอ่ะข้อมูลมันจะบอกว่าคณะวิทยาศาสตร์แล้วมันเราจะค้างอยู่ปีหนึ่งแต่ถ้าเป็นบัตรใหม่เนี่ยมันน่าจะขึ้นข้อมูลว่าเป็นนักเรียนวมวแล้วยังไงก็สิทธิพิเศษเท่ากันเมื่อก่อนพี่ก็โกหกว่าอยู่ปีหนึ่งเพราะว่าหน้าพี่ได้ไงเวลาไปบอกผมก็เขาก็เชื่อแล้วพอเขาถามว่าคณะวิทย์ก็ตอบไปว่าคณะวิทย์ครับอะไรเงี้ยที่จริงใต้ก็จะมีเป็นคลับกีฬาบอร์ดแล้วก็คลับที่เป็นสนามมวยแต่ว่าน่าจะเป็นของทางมหาวิทยาลัยอาจจะเป็นคลับที่เป็นต้องเป็นชมรมมหาวิทยาลัยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าไม่เคยบ็อกซิ่งด้านล่างเนี่ยจะเป็นของชมรมมหาวิทยาลัยแล้วก็สำหรับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยนะครับถ้าอยากจะลองเนี่ยใกล้ๆกันน่ะก็คือในลานจอดรถของทางสระว่ายน้ำเนี่ยจะมีจะไปอยู่อันนั้นอ่ะถ้าสมมติว่าคนภายนอกอยากจะไปเรียนหรือเราอยากจะลองไปต่อยเล่นอ่ะตรงนั้นได้นะครับนักศึกษาที่ได้รับฟรีราคาพิเศษถัดจากสนามมวยที่เป็นสาธารณะมาเราก็จะฟิตเนสเซ็นเตอร์ยูฟิตเนสครับไซส์ก็โอเคอุปกรณ์ก็โอเคใช้บริการดีก็จะเล่นมีคลาสอะไรอย่างนี้ทั่วไปด้วยลองมาติดต่อได้สำหรับบางคนที่แบบสนใจคอร์สที่เป็นแบบว่าคอร์สแบบจ้างเทรนเนอร์มาก็น่าจะมีให้บริการอยู่ถ้าจะเล่นฟิตเนสก็จะมีในโซนของหอ B แล้วก็หอ C ด้วยนะครับแต่จะเล็กกว่าก็คือแนะนำว่าให้มาที่นี่เถอะไม่ได้มาไกลเดินมาเป็นการฟอร์มหรือว่าอาจจะปั่นจักรยานมาก็ได้ถ้าไม่ถ้าคนไม่ได้เยอะจนเกินไปก็แนะนำที่นี่นะครับเครื่องมือค่อนข้างครบแต่ถ้าคนเยอะจริงๆก็วิ่งดีได้วิ่งต้องจองเออวิ่งต้องจองแต่ว่าเครื่องที่เป็นเครื่องสเต็ปอ่ะอันนั้นอ่ะมันไม่ค่อยมีคนเอาที่จริงก็ไม่ต้องจองก็ได้จริงๆไม่ต้องจองเพราะไม่เคยจองแล้วเราครึ่งชั่วโมงที่จริงมันจองปะวะเพราะว่าไม่เคยจองเลยแต่ว่าเวลาไปใช้ก็ไม่มีคนมามันไม่มีใบให้จองนะครับเพราะส่วนใหญ่ดีมานด์ก็จะเป็นจะมีโซนที่เป็นโซนแบบว่าหน้ากระจกที่จะเป็นสไตล์แบบว่าหน้ากระจกทั่วไปแล้วก็จะมีโซนที่เป็นเวทล้วนแล้วก็พวกไหล่กับขาอะไรก็จะแบ่งไปข้างหลังไปอีกโซนถูกต้องครับก็คือพวกเครื่องเล่นทีละส่วนก็จะอยู่ด้านหลังแล้วก็อีกโซนนึงก็คือลู่วิ่งเต็มๆเลยเหยียบเอามาอีกนิดนึงเนี่ยจะเป็นโซนของยิมเนเซียมพวกนี้ก็จะมีสนามฟุตซอลซึ่งสนามฟุตซอลเนี่ยเป็นรังเหย้าของสโมสรธรรมศาสตร์สแตลเลียนนะครับที่ธรรมศาสตร์เป็นผู้สนับสนุนหลักเป็นสโมสรของมหาวิทยาลัยเองเลยแล้วก็จะมีคอร์ตวอลเลย์คอร์ตแบดคอร์ตปิงปองพวกนั้นนะครับซึ่งอันเป็นมาตรฐานเพราะว่าสร้างไว้ตอนเอเชียนเกมนะครับใช้ได้แต่ว่าต้องจองเหมือนกันนะครับสำหรับนักศึกษาแล้วก็คอร์ตแบดรู้สึกว่าเสียตังค์คอร์ดแบบเสียตังตรงนั้นจะเป็นคอร์ดเสียตังนะครับแต่ถ้าไม่อยากเสียตังเนี่ยเราจะมีคอร์ดสำหรับนักศึกษาที่จะใช้บัตรจองได้นะครับเป็นสวัสดิการเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับตลาดนัดอินเตอร์โซนอยู่ข้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มัธยมนะครับจะเข้ายากนิดนึงเพราะว่าประตูมันเล็กแต่ว่าด้านในมันใหญ่อาจจะมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้ถ้าเห็นที่ไหนที่มันดูเป็นลานโล่งๆแล้วก็มีเน็ตตั้งอยู่ก็ที่จริงจะไปตีเลยก็ได้นะจริงๆหน้าจริงๆหน้าหอหญิงก็ตีได้หอหญิงหอหญิงตรงกลางอ่ะที่เป็นลานตรงนั้นอ่ะตีได้ใช่ไหมจริงๆตีได้มีเน็ตมีอะไรตรงนั้นแล้วก็ถ้าเลยออกไปอีกหน่อยนึงเนี่ยนะครับเดินเลยไปทางที่ไปอินเตอร์โซนหัวมุมทางเดินไปอินเตอร์โซนอ่ะใช่ที่เป็นปอดแบบในป่าอันนั้นก็ไปตีได้อันก็ตีได้เกี่ยวแค่เรื่องพื้นเฉยๆนึงพวกพี่ไม่เคยไปตีนะแต่พี่เห็นน้องไปตีพี่ก็คือแบบว่าเห็นจนสงสารจะต้องไปบอกว่าเฮ้ยน้องเดินไปอีกหน่อยมันมีคอร์ดแบตใหญ่อยู่ขอบคุณชอบ energy ในการแบบสรรหาที่ตีแบตลืมครับเราลืมพี่บุ๋มผมลืม
เรามีพายเรามีพายเรือด้วยอ๋อยังไม่พายเลยแอบพายมากตรงสุนหานทุสนใช่เรามีพายเรืออยากขึ้นรูปไหมหนูมีรูปนะจากเส้นนั้นก็คือถัดจากพวกยิมที่เป็นอินดอร์ที่เป็นคอร์ตแบดคอร์ตปิงปองแล้วก็วอลเลย์อะไรไปก็จะเป็นทางเป็นทางออกของมหาวิทยาลัยละแต่ว่าสำหรับคนที่วิ่งแล้วก็สำหรับนักปั่นทั้งหลายนะครับชอบมากเขาบอกว่าทุกที่คือที่ของคุณนะฮะเพราะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เรามีเลนจักรยานอย่างเป็นตัวเป็นตนนะฮะครับแต่ว่าอาจจะมีบางพื้นที่ที่ว่าอาจจะโดนเจือนไปเป็นที่จอดจักรยานยนต์บ้างสรุปคือนักปั่นทั้งหลายเลนจักรยานก็คือรอบมหาวิทยาลัยแทบจะทุกเส้นเลยดีกว่าส่วนบางเส้นที่ไม่มีเลนสำหรับจักรยานก็คือก็อาศัยการวิ่งในใช้รูรถแล้วก็ใช้วิธีหลบระวังเอาอะไรอย่างนี้นะแต่ก็คือที่ใดที่เป็นถนนก็คือเป็นของคุณส่วนนักวิ่งทั้งหลายก็แนะนำว่าให้ติดอยู่กับทางเดินดีกว่าแต่ถ้าเป็นโซนไหนที่รู้สึกว่าฟุตบาทเอาไม่อยู่เนี่ยก็คือลงถนนเถอะแต่ว่าก็ต้องระวังรถนิดนึงวิธีใช่แล้วก็รวมถึงคนที่ปั่นจักรยานอาจจะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นพวกไฟสะท้อนอะไรเงี้ยนิดนึงไฟเซฟตี้อะไรถ้ามีก็เอาเตรียมมาได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณใช้พวกพาหนะกึ่งอ่ะคือพวกสกูตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะก้ำกึ่งระหว่างความเป็นจักรยานกับความเป็นเดินเอาไปลงเลนจักรยานก็ได้เอาไปลงเลนคนก็ได้สกูตเตอร์เนี่ยแนะนำว่าอยู่ในเลนอย่าลงถนนดีที่สุดถ้าไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้ามีบริการอยู่ไหมเคยเห็นอยู่นะคะเคยเห็นแต่ว่าเหมือนตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นจักรยานเขียวหมดแล้วเป็นจักรยานครับส่วนใหญ่จะเป็นจักรยานสกูตเตอร์ไม่ค่อยแล้วครับผมนอกจากจะเตรียมกันมาเองนะครับเตรียมมาได้เนาะชายหอมีร้านจอดทั้งจักรยานทั้งสกูตเตอร์เตรียมมาจอดได้ก็พูดถึงพวกเล่นจักรยานอะไรเงี้ยเรามาแนะนำสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนที่แบบว่ารู้สึกอินดี้อยากจะใส่หูฟังออกไปชมนกชมไม้อะไรอย่างงี้ก็จะมีบางสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์คหลักนะครับสักหน่อยครับพี่บูมในฐานะเป็นผู้บุกเบิกที่จริงก็ไม่ใช่ผู้บุกเบิกหรอกบังเอิญว่าตอนนั้นเหงาครับที่หลักๆที่คิดว่าไปเดินเล่นได้นะก็คือถ้าจะทุกที่เลยดีกว่าก็จะมีโซนแนะนำก็คือโซนประมาณคณะพวกสังคมศาสตร์นะฮะทางเดินอะไรเงี้ยมันจะสวยนิดนึงจะมีพวกแบบร่มไม้อะไรอย่างงี้แต่เอาจริงๆก็คือทุกที่ที่เป็นทางเดินคนน่ะที่เป็นทางเดินริมถนนที่เหมือนเป็นกึ่งเลนจักรยานน่ะก็คือเดินได้หมดแหละที่ที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยก็คืออุทยานป่วย100ปีเคยเอาจักรยานไปซิ่งในลานจอดรถอยู่มันมากบอกเลยจักรยานนะก็คือถ้าคุณใจถึงไปทุกที่อ่ะยันลานจอดรถหอประชุมยันหน้าโรงพยาบาลแต่ว่าต้องระวังตัวเองด้วยนะแล้วก็นั่นแหละเคารพกฎจราจรถ้าคุณการป่วย100ปีเสร็จก็จะเป็นทางเดินทั่วไปเพราะอุทยานป่วย100ปีอ่ะมันเหมือนเป็นสวนสาธารณะกึ่งสวนทดลองอ่ะแล้วก็ตรงนั้นก็คือจะเป็นขั้นบันไดจะมีการปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วชั้นบนสุดก็จะเป็นแอเรียกว้างๆให้ไปเดินเล่นแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องระวังสปริงเกิลนิดนึงเพราะว่ามันจะมีเวลาที่เขารดน้ำต้นไม้อยู่บางทีแบบว่าแจ็คพอตก็อาจจะโดนสาดใส่อาจจะเป็นช่วงปิดเทอมหรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยถ้าไปตอนกลางคืนนะก็คือเห็นดาวอยู่แล้วก็พวกเวลาประมาณพระอาทิตย์ตกแล้วก็ไปมองพระจันทร์อะไรเงี้ยก็คือไปถ่ายรูปได้เพราะว่าไม่ได้มืดเกินไปนะเป็นมีสปอตไลท์อยู่ก็คือพอมีแสงสว่างแล้วก็พวกทางเดินต่างๆก็จะมีไฟถนนอะไรเงี้ยก็สวยๆคนที่เป็นสายถ่ายรูปก็น่าจะถูกใจเลยแหละสายถ่ายรูปอะจริงๆกลางวันก็สวยนะพระอาทิตย์ตกสวยมากแต่ว่านี่คือไปกลางวันร้อนๆไม่เคยไปตอนเย็นเลยไปกลางคืนเชื่อพี่อ่ะไปซัดต่อให้จบที่เที่ยวมาฮะที่หัวหมดละอ่ะแล้วมึงบอกเลยที่แบบคนอกหักนึกอยู่ไงกูนึกไม่ออกก็เลยหมดละข้ามไปแค่ที่นี้ป่ะขอน้องควรไปสะพานดาวป่ะใช่มั้ยสะพานดาวสะพานดาวมืดสะพานดาวมืดสะพานดาวไปปั่นจักรยานอ่ะมันมีตำนานไว้เขาบอกว่าแบบถ้าแบบใช่ก็คือเคยอ่านเห็นในเว็บอ่ะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนหรืออะไรเงี้ยสะพานดาวมันอยู่ตรงลานจอดรถของตรงข้ามกับคณะแพทย์อ่ะแล้วตอนงานปล่อยที่มันเคยจัดแล้วเดินลงไปลอยกระทงกันน่ะมันจัดตรงลานจอดรถระหว่างป่วยกับสะพานดาวลานโล่ง
เดินเดินลงไปลอยกระทงก็คือสะพานดาวแล้วอะสวยดีค็อกเทลสแปมแล้วมีอะไรอีกวะอีกองโมเดิร์นด็อกไม่รู้ฟอนแอนด็อกเคยมาเล่นสะพานดาวเหรอไม่ไม่ใช่ตรงทางออกเชียงรากอะมีเบสลูออดิโอด้วยไปดูพี่ใช้ชีวิตม .4 คุ้มจังก็ยังดีที่ยังดีที่ได้ม .4 มาพูดกันตรงๆเพราะว่าม .5 ขี้ม .5 ม .6 เออเสียว5ม .5 ม .6 ขี้มากรุ่นแกโชคร้ายสุดแล้วเออเพราะว่าม .6 ไม่น่าจะได้สดไม่น่าจะได้อะไรอ่ะต่อไปไปอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะนี่หายเยอะจริงๆนี่หายเยอะมากเลยโอเคครับโอเคเอานะรู้ว่าเหนื่อยแต่อุ๊บกันนิดนึงเหนื่อยจริงคือเดี๋ยวดึงเพื่อสุดท้ายในชีวิตออกมาแล้วแตงกวาเป็นก้อนหินไปแล้วต่อไปอะไรต่อไปร้านอาหารนะโอเคอันนี้ตัดท็อปเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นแตงกวามาถ้าแบบว่าเรกูล่าทั่วไปแบบว่าเออกินข้าวแบบในวันธรรมดาอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเออโรงอาหารกินก็รสชาติปกติมีโรงอาหารข้างๆกินที่เป็นโรงอาหารดึกก็มีอาหารที่แปลกตามากขึ้นโดยเฉพาะร้านอาหารอินเดียอันนี้ชอบอร่อยกดไลค์กดไลค์สุดยอดส่วนอาหารที่นิยมไปบ่อยๆก็จะเป็นส่วนอาหารทิวสนตรงนั้นก็จะมีตลาดนัดอินเตอร์โซนวันจันทร์กับวันพฤหัสใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะในอินเตอร์โซนก็จะมีเอาเป็นว่าเป็นตลาดละลายทรัพย์ที่ดีที่หนึ่งเลยเพราะว่าไปทุกครั้งก็เสียตังค์เยอะมากอาหารอร่อยมากจริงๆค่ะแล้วก็จะมีตรงส่วนอาหารทียูพาร์คเป็นที่จอดรถของตรงหน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในนั้นก็จะมีร้านอาหารอย่าง KFC หรือว่าพิซซ่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นลันช์เป็นลันช์เจียงด้วยเจียงลูกชิ้นปลาเป็นเหมือนห้างเล็กๆขนาดย่อมเลยก็จะมีร้านหลายๆอย่างอย่างวัดสันก็มีหรือว่าร้านที่ขายของที่น้องๆอาจจะจำเป็นต้องไปซื้อที่นั่นก็มีค่ะค่อนข้างไกลจากหอนะคะต้องนั่งรถเมล์ไปอะค่ะนั่งรถสายที่ไปโรงพยาบาลสายห้าก็มี2ทางเนาะถ้าน้องไม่นั่งรถไปก็ปั่นจักรยานไปซึ่งไกลมากๆจริงๆเหนื่อยไม่ไกลโอเคแล้วก็ในส่วนของร้านอาหารอื่นๆที่แบบว่าไม่ได้เป็นศูนย์อาหารอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นร้านอาหารข้างๆโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะเป็นร้าน The Kitchen แล้วก็จะมีสเต็กขายหรือว่าพวกขนมหวานก็ลองไปชิมกันได้นะคะทุกคนก็ทางมันไม่ไหวแล้วนะที่อาจารย์แนะนำได้ดีสุดๆเลยก็น่าจะเป็นร้านของหวานเพราะว่าส่วนตัวชอบกินของหวานมากเพราะฉะนั้นร้านของหวานรอบมอพี่น่าจะโดนมาเกือบครบแล้วก็ที่ถ้าใกล้สุดก็จะเป็นร้านกาแฟมวลชนตรงศูนย์อาหารกรีนก็จะชีสเค้กอร่อยมากพี่แนะนำเลยแล้วก็จะมีร้านกาแฟใกล้ๆอย่าง Starbucks หรือว่าข้ามถนนไปจากหอของเราค่ะก็คือจะเป็นร้านคาเฟ่อเมซอนแล้วก็ถ้าไปทางส่วนของเส้นทิวสนก็จะมีร้านเคฟเย็นมีร้านขนมในทิวสนแล้วก็ตรงหอซีอันนี้ใกล้ใกล้เลยก็คือถ้าน้องเดินลงไปแล้วออกมาจากหอแล้วเลี้ยวไปทางขวาแล้วไปทางเส้นที่ไปเจอลอสันเดินไปอีกก็จะเป็นโซนหอซีตรงนั้นก็จะมีร้านขนมของหอซีก็เคฟเย็นอร่อยค่ะเป็นร้านมันเป็นร้านข้าวด้วยร้านนั้นอ่ะใช่ค่ะมีชื่อร้านอยู่อ่ะปังไม่ใช่กินนมดึกดื่นตื่นมากินมันกินนมปะพี่สไปมีอะไรต่อไหมฮะสำหรับในเรื่องของร้านอาหารถ้าเคยฟังพาร์ทหนึ่งไว้ก็คือแม่ขายข้าวนี่ใช่ไหมครับช่วงนี้พิษโควิดนู่นนี่นู่นนั่นเลือกขายครับร้านเราดูแลโครงการรุ่นอาจจะรุ่น1รุ่น2แล้วก็เราพี่มหาลัยมามากมายขอบคุณที่ใช้บริการนะครับแต่น้องอาจจะเห็นชื่อร้านแต่น้องๆจะไม่เห็นคนขายที่เป็นแม่พี่แล้วก็เลิกขายแล้วเพราะแม่อายุเยอะแล้วร้านชื่อ3ปอคาโมนะครับแฟนอุดรเขาได้โอเคอ๋อคือชื่อแบรนด์ยังอยู่ใช่มั้ยแต่ว่าคนทําไม่ใช่เปลี่ยนคนขายแล้วรู้สึกแซดตัดพาร์ทเซาไม่เป็นไรเลกาซี่ยังอยู่เว้ย3ปอคือชื่อพี่น้องเออๆโอเคต่อร้านอาหารต่อกันเลยนะครับมีซอกตกก็สนามฟุตบอลน่ะที่มีร้านอันร้านนั้นอร่อยอยู่ที่หนูชอบนะคือหนูชอบบัวล้วนๆไม่มีควายผสมหนูคิดว่าอร่อยดีเป็นไม่มีอื่นๆควายผสมใช่ชื่อจริงๆมันคืออย่างนี้ก็คือบัวล้วนๆไม่มีควายผสมคือคิดว่าชอบในส่วนหลายเมนูของเขาแต่ราคาก็คิดว่ากลางๆไม่ได้ถึงกับแรงมากขนาดนั้นไม่แรงแล้วสตาร์บัคจะกินรัวๆไม่ได้แล้วก็อีกร้านหนึ่งที่ชอบก็คือเบรนีที่เคยกล่าวไปส่วนใหญ่ขนมเขาจะเป็นแนวเบเกอรี่แล้วก็มีเค้กด้วยแล้วแต่วันแล้วแต่โอกาสแล้วก็จะมีน้ำปั่นเนี่ยมีโปรโมชั่นบ่อยอย่างเช่นวันพุธซื้อ1แถม1ซึ่งก็คือปกติราคา95บาทถ้าซื้อ1แถม1ก็คือแน่นอนว่าลดไปครึ่งนึงเลยก็หาเพื่อนหานะครับโอเคพี่ใส่ให้เพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายไก่กองที่ทุกคนอาจจะนึกไม่ถึงทุกคนลืมแซลมอนคิงนะครับ
คือมันผิดไปนานมากๆๆๆๆๆๆๆเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะกลับมาเปิดเมื่อไหร่แต่ว่าคือบอกเลยว่า Salmon King คือร้านที่แบบว่าที่สุดคือถ้าสมมติว่าไม่ใช่โต้รุ่งแล้วเนี่ยก็คืออันดับ2ที่นักเรียนมอจะไปกินบ่อยที่สุดก็คือร้าน Salmon King เพราะว่าติดหอใกล้หอมากเป็นข้างหอเลยไม่มีวมวที่ไหนที่หอพักจะติดร้านอาหารญี่ปุ่นแบบที่นี่ใช่กล้าคอนเฟิร์มคือคุณภาพก็ใช้ได้ราคาก็คือเรียกว่าประหยัดเลยถ้าที่ถ้าเป็นเทียบกับในร้านอาหารญี่ปุ่นรวมทั่วไปรวมถึงในละแวกนี้ที่เราจัดร้านนี้นะก็คือร้านนี้ก็คือสมมุติว่ากินแบบว่า1เมนูเป็นจานเดียวก็คือไม่ถึง100บาทก็มีก็อิ่มได้อยู่ใช่ติดนิดนึงตรงที่แบบเวลาเรานั่งกินอยู่ก็จะมีเพื่อนๆที่ที่ใช่คนเดิมผ่านกันอยู่ใกล้หอว่าคือปกไม้ปกเดียวคือปกคนไม่ได้สนิทกันเลยนะแต่ว่าพอเห็นว่าอยู่ตรงกระจกเราก็เดินไปทักเฉยต้องคุยกันไม่แต่ว่ามันคือความโมเมนต์ความคิ้วของโครงการเราเลยนะใช่ว่าเดินผ่านอีใจหรอกว่าเป็นลูกบางคนอ่ะถ้าเป็นเพื่อนโอเคบางคนอ่ะมันจะมาเดทกันไงเราเดินผ่านเราก็จะแบบไงไงนี่มันปฏิเสธการชวนมาข้าวเป็นแก๊งของเราเพราะว่ามันจะมากินข้าวกับแฟนนี่เองขอให้กินให้อร่อยนะครับแน่แล้วคนกินก็จะยิ้มแบบเจือนใสใช่แล้วสายสดทั้งหมดก็คือจะมีทั้งไปกินขาไปแล้วก็ขากลับก็คือ2รอบก็จะโดนทั้งไปทั้งล่องโดยเฉพาะถ้าใครนั่งแช่นานๆก็จะโดนทั้งไปทั้งล่องแต่ถ้าใครแบบว่ารีบกินแต่ถ้าใครที่มาหรือพ่อแม่ก็คือบางทีอาจจะไม่โดนทักนะอ๋อไม่กล้าโอเคเทไปอย่าลืมว่ามี S&P ด้วยนะครับที่โรงอาหารจีนอาจจะไม่ค่อยได้กินคือร้านประจำผมอาหารอร่อยมากโดยเฉพาะพวกข้าวเหนียวไก่ย่างเนี่ยครับโอเคทีนี้เรื่องที่ค้างน้องๆไว้คือคาเฟ่เนื่องจากพี่ไปตลอดมาพอสมควรแล้วนอกจากมวลชนตรงกรีนคาเฟ่อเมซอนนะครับตรงข้ามหอพักแล้วก็สตาร์บัคเนี่ยเรายังมีคาเฟ่อเมซอนตรงตึกสกรแต่ว่าที่พี่จะชอบไปนั่งประจำเนี่ยมีร้าน Crazy About ตรงคณะศึกษาศาสตร์อันนี้พี่จะชอบไปนั่งประจำแล้วก็จะมีร้านแต่เดิมเนี่ยเขาอยู่ตรงที่ Crazy About ตั้งนั่นแหละพี่ขอโทษนะครับพี่จำชื่อไม่ได้ตอนแต่เดิมเขาอยู่ตรงนั้นที่ Crazy About ตั้งนั่นแหละแล้วพอเขาเซ้งไป Crazy About มาเซ้งต่อแต่ตอนนี้เขากลับมาละไปตั้งอยู่ตรงด้านในของสกรเลยที่ติดกันนะครับใกล้ๆตำแหน่งเดิมแล้วก็มีร้านคาวๆนะครับตรงท่ารถในบรรดาทุกร้านที่พี่ไปมาแล้วเนี่ยมีร้านนั่นด้วยดิไอชื่อร้านอะไรไม่ใช่ตรงติดกับท่ารถเลยอ่ะที่เป็นชาชาไม่แน่ใจไม่มีชื่อป่ะครับหรือว่าเป็นไม่ใช่เป็นแบรนด์ห้างอยู่อ่ะเป็นแบรนด์ห้างอ๋อผมพอนึกออกแต่ผมนึกชื่อยี่ห้อไม่ออกนะพอดีมีแล้วก็ร้านคร่าวๆตรงนั้นอินทนินน่ะอ๋ออินทนินใช่อินทนินตรงบล.4ครับร้านกาแฟเยอะจริงๆในมหาลัยเพราะว่านักศึกษาเราต้องการกาแฟอย่างมากในชีวิตครับขาดคาเฟอีนไม่ได้สำหรับพี่นะจากที่ไปนั่งมาหลายที่เนี่ยถ้าต้องเลือกที่ที่จะนั่งทำงานสะดวกสบายที่สุดอันดับหนึ่งเลยคือสตาร์บัคคอป่วยสบายที่สุดแล้วเท่าที่นั่งมานะครับแล้วก็อันดับที่สองเนี่ยขอเลือกเป็นร้าน Crazy About คณะศึกษาศาสตร์นะครับร้านนั้นสบายใกล้ห้องน้ำคือต้องบอกว่ามันน่าประหลาดมากที่ร้านกาแฟไม่มีห้องน้ำในตัวใช่สตาร์บัคเนี่ยวิ่งไปเข้าสกลเพราะว่าช่วงนี้ของป่วยปีประปรุงนะครับห้องน้ำใช่ไม่ได้เปิดแล้วนี่ถ้าเปิดแล้วใช่ไหมเพราะว่าไปล่าสุดตอนมีนายังไม่ได้เปิดแต่ถ้าป่วยเปิดแล้วเนี่ยจะใช้งานสบายมากนะครับยังไม่เปิดกูตอนกูไปเข้ากูไปใช้ชั้น2ยังไม่เปิดโอเคก็จะใช้ย่านนิดนึงหรือบางทีไปสกลนะครับแต่คิดที่จะเบาเนี่ยคือห้องน้ำสะดวกมากจริงๆก็คือใต้สถานศึกษาศาสตร์ห้องน้ำไม่ปิดอยู่แล้วนะครับสะดวกแต่ว่าสตาร์บัคเนี่ยการบริการที่นั่งที่นั่งอะไรเขาอันดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะตามราคาอันดับสามเนี่ยพี่ยกให้ร้านคาวๆนะครับมวลชนพี่ว่ามันเล็กแล้วก็แอบไปนิ่งคาวจะมีสเปซมากกว่าแล้วก็เนื่องจากผนังด้านหลังเขาจะเป็นกระจกหมดจะโปร่งอ๋อสตาร์บัคนะครับมีตรงทีวีพาร์คด้วย2ที่อยู่ตรงทางเข้าเลยตรงโรงพยาบาลมีมวลชนด้วยอีกที่นึงนะครับที่กาแฟเยอะมากที่นี่เลือกได้ตามสบายที่ไหนแนะนำมั้ยคะแบบรสชาติอะไรเงี้ยถ้ารสชาติเนี่ยพี่ขอโทษพี่ลืมที่สำคัญไปเพราะว่าเปิด24ชั่วโมงคลาสคาเฟ่เชียงราก
คาซาเฟ่ฉันไม่ความรู้เรื่องนี้เราสั่งผ่านแอปได้แล้วก็เข้ามารับเครื่องดื่มไปเลยได้แล้วก็เปิด24ชั่วโมงมาติวมาสังสรรค์อะไรกับเพื่อนได้หมดแต่เสียอย่างเดียวคือมันนั่งไว้สบายห้องน้ำไม่ค่อยสะอาดแล้วก็เสียเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือ Wi-Fi มันไม่แรงพี่เคยไปประชุมโครงงานเคยไปประชุมโครงงานที่นู่นแล้วพี่ประชุมไม่ได้เลยเน็ตไม่ได้ก็เลยเลือก Starbucks เพราะว่าเน็ต Starbucks ค่อนข้างโอเคที่สุดแล้วรองลงมาจะเป็นของทาง Crazy About นี่แหละเน็ตจะค่อนข้างดีนะครับสำหรับคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารสำหรับน้องๆที่อยากจะมีโอกาสพิเศษเลี้ยงสายหรือชวนแฟนไปเดทนะครับถ้าน้องอยากทานสเต็กมีร้านสเต็กเฮาส์อยู่ตรงท่ารถเช่นกันนะครับเพิ่งมาเปิดก็รสชาติก็โอเคแต่คนช่วงนี้ยังเยอะอยู่นะครับข้างๆถัดไปอีกจะมีร้านชาบูเป็นปิ้งย่างถ้าจะเรียกว่าเป็นบุฟเฟ่ดีกว่ามีอะไรเป็นบุฟเฟ่ปิ้งย่างนะครับถ้าทุนทรัพย์ถึงราคาโหดนิดนึงค่อนข้างจะสูงแต่ถ้าทุนทรัพย์ถึงแนะนำคอร์สท็อปสุดเนื้อดีมากนะครับอ๋อแล้วก็สูตรอาหารเนี่ยก็จะมีสูตรอาหารของแต่ละหลายคณะนะครับ SC วิศวะแพทย์ก็ไปเลือกใช้บริการกันได้นะครับแต่ว่าเด็ดสุดก็คงต้องของคณะวิทย์นี่แหละร้านตามสั่งขวามือสุดนะหมูกรอบvery good โดยเฉพาะผัดพริกแกงหมูกรอบเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับสายซื้อนู่นซื้อนี่จุกจิกร้านสะดวกซื้อนะครับเซเว่นหน้าหอมีเซเว่นตรงกรีนมีลอสันมีขนมอร่อยมากท็อปอยู่ตรงใกล้ๆกับทิวสนตรงข้ามกันนะครับ อะไรอีกเนาะอ๋อเซเว่นมีตรงบลสี่ด้วยนะครับแล้วก็โรงอาหารเอสซีแต่ก็คือลอสันนี่ก็คือโกงหน่อยเพราะว่ามันมีของแบบมันไม่ใช่ของเวฟแต่มันก็ไม่ใช่ของสดก็จะเป็นพวกของทอดนะครับแล้วก็เป็นโอเด้งชาวส์แบรนด์ของลอสันน่ะมันจะน่าสนใจกว่าพวกตระกูลเจริญพวกพันรสชาติดีแต่ราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับอ๋อแล้วก็เซเว่นมีตรงอินเตอร์โซนด้วยครับผมมีเซเว่นอินเตอร์โซนด้วยนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็ถ้าแวะไปทำงานที่สวทช.นะครับมีตรงตึกจำไม่ได้ล็อก2ป้าตังค่ะอ๋ออิงทูใช่มีร้านกาแฟอยู่ใต้ตึกอิงทูค่ะดีมากแล้วก็ข้างๆร้านกาแฟตรงข้ามกันก็จะมีร้านเคปเย็นมีร้านชาค่ะมีมัทฉะขายโฮจิฉะอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะครับสำหรับคนที่อาจจะต้องแวะเวียนเข้าไปใช้บริการที่สวทช.ของกินก็จะมีประมาณนั้นนะครับโอเคของกินของพวกเราก็ทั้งหมดประมาณนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของตลาดครับก็จะ2ที่ก็คือโรงพยาบาลกับอินเตอร์โซนแล้วก็ตรงเชียงรากตรงเชียงรากด้วยใช่ครับก็จะเป็น3ที่โรงพยาบาลจะเป็นเฉพาะส่วนตัวพี่เนาะเพราะว่าพี่ไปซื้อหนังสือเก่าที่นู่นแล้วก็แวะหาของกินมาด้วยเช้าวันพฤหัสน้องๆนะครับที่กำลังจะขึ้นม.5พฤหัสมีค่าใช้ให้คุ้มนะครับทั้งทำงานเก็บงานแล้วก็หาความสุขให้ตัวเองนะครับใช้ให้คุ้มค่ะค่ะพร้อมหาความสุขแล้วค่ะโอเคมารีวิวทีละที่อินเตอร์โซนครับมาเอาพี่ชะตังไปนะครูพี่บอกฟ้าร้องฝนตกฟ้าร้องรีวิวอินเตอร์โซนใช่ไหมคะครับขอสั้นๆง่ายๆก็มันจะมีร้านขนมที่เขาขายขนมชิ้นเล็กๆอะค่ะชีสเค้กคือเวลี่กูดมากน้องต้องไปโดนร้านมันจะมีร้านที่เป็นแบบขายพวกน้ำผลไม้อะใช่ค่ะขวดละสิบบาทแล้วก็ถ้าใครที่แบบจะดื่มตอนนั้นเลยก็คือบอกเขาว่าเปิดเลยแล้วก็ดื่มคิดว่าร้านนั้นน่าจะเด็ดสุดในอินเตอร์โซนแหละก็ทั่วไปอะก็ข้าวเหนียวไก่แล้วก็หมูย่างทอดเนื้อโคขุนมีช่วงหนึ่งที่มันมีร้านโคขุนปิ้งมาเปิดประมาณ3ร้านพร้อมกันอ่ะแล้วก็ต่อไปตลาดเชียงรากคร่าวๆก็คือเปิดอินเตอร์โซนฮะร้านใกล้เคียงกันแต่ว่าจะเปิดบ่อยกว่าเปิดวันไหนบ้างครับพี่บูมเอาเท่าที่ทราบเปิดวันสลับกันนะครับจะมีมากกว่าอินเตอร์โซนก็คือจะมีสไตล์ผักสดนะแล้วซื้อดีกว่าเป็นตลาดนัดเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าโซนที่เป็นของเชียงรากจะมีแบบว่ามีแบบคนประกาศขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงที่เปิดก็จะคนละแนวกันมันคนละฟิลกันครับอยู่ใกล้ๆคล้ายคาเฟ่ครับส่วนสุดท้ายก็คือตลาดโรงพยาบาลนะครับตลาดเนี้ยของจะค่อนข้างเยอะทั้งของกินแล้วก็แต่ส่วนใหญ่จะเป็นช้อปปิ้งอื่นๆนะครับแต่ก็คือเยอะของเยอะจริงๆก็มีแทบทุกวันเนาะแต่ว่าแนะนำสำหรับน้องๆสายล่าหนังสือเก่านะครับแผงหนังสือเก่าจะมาเปิดวันพฤหัสเท่านั้นนะครับเล็งเวลากันให้ดีๆลุงจะอยู่ตั้งแต่เช้าถึงประมาณบ่าย3โมงแล้วก็กลับนะครับเจ้าประจำนะเนี่ยละเอียดเชียว
คือเมมไว้เป็นเฟเวอริตเลยอะครับเลขบัญชีลุงอะครับแล้วก็มีเบอร์มีไลน์มีอะไรพร้อมไปต่อโอเคครับสุดท้ายก็ที่พักผ่อนหย่อนใจก็ไปแล้วเนาะอันนี้กรณีพิเศษไงว่ามันจะมีโอกาสที่เราจะสามารถล่วงล้ำออกไปนอกเขตของรั้วมหาวิทยาลัยได้ก็จะมีเหตุที่สามารถออกไปได้ดังนี้นะครับ1ก็คือช่วงเวลาที่เป็นนอกการดูแลของครูของพักไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็มีอีกเหตุนึงที่ไปได้จริงๆก็คือเราเรียกว่าจะเป็นกิจกรรมการกินเลี้ยงสายรหัสเลี้ยงสายรหัสจะเกิดขึ้นรู้สึกว่าครั้งในปีนึงครั้งล่าสุดโอกาสอ่ะ1เทอมให้กินได้1ครั้งซึ่งแบบว่าเนี่ยก็คือจับกลุ่มกันไปแล้วก็ออกเดินทางออกไปนอกหอไม่ว่าจะเป็นทางอย่างที่ว่ารถประจำทางรถ2แถวก็คือจ่าย5บาท10บาทก็เดินไปแหละก็ไม่ได้อะไรคิดว่าเดินไปสนุกๆ ก็คุยกันไปเรื่อยๆนะแล้วก็ออกไปนอกก็คือถ้าเป็นนอกที่เป็นนอกแบบว่าติดรั้วมหาวิทยาลัยนะก็คือบอกเลยว่าบอกหมดทุกร้านก็บอกไม่หมดหรอกเอาว่าจะบอกประมาณคร่าวๆว่าอาหารที่จะพบเจอก็จะมีสไตล์ก็คือที่เจอกันเยอะเลยก็คือชาบูบุฟเฟ่ต์ครับชาบูบุฟเฟ่ย่านประมาณนั้นรวมไปถึงหมวดที่เป็นอาจจะเป็นในแนวจะเย็นก็มีก็คือร้านขนมหวานทีละหมวดดีวะก็คือจะมีชาบูแล้วก็ปิ้งย่างแล้วก็พวกอาจจะเลยไปทางสุกี้อะไรเงี้ยก็จะคล้ายๆกับชาบูซึ่งร้านพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คือเรทราคาก็คือต่างกันเล็กน้อยก็แนะนำให้ลองออกไปศึกษาเองแล้วกันเพราะว่าที่จริงก็คือกินได้ทุกร้านแหละก็คือนี่คือสไตล์ที่ว่าเรียกว่าไปไม่อยากจะเรียกว่าเหมือนเป็นมื้ออาหารนะมันเหมือนเป็น experience หนึ่งในการที่เอาเพื่อนไปนั่งแล้วก็กินไปเรื่อยๆก็คือกินให้อิ่มเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วก็คือแบบว่าคุยไปด้วยจะเป็นอะไรที่สนุกกว่าอันนี้ส่วนตัวนะบอกว่าร้านอาหารสไตล์ชาบูอ่ะคืออยากเอาเพื่อนไปนั่งคุยไปกินคนเดียวไม่ได้หรอกชาบูอ่ะใช่ไหมต้องมีเพื่อนต้องมีเรื่องไปเมาส์ไปอะไรอย่างเงี้ยจริงและยาวก็นอกจากที่เป็นสไตล์แบบว่าบุฟเฟ่ก็จะมีพวกร้านอาราคาทั่วไปก็มีแทบทุกแนวไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารเกาหลีร้านอาหารแบบสเต็กบ้างข้าวมันไก่ก็มีอีกเยอะแยะมีร้านปลาเผาร้านอาหารเม็กซิกันก็คือต้องลองมาเดินเอาเองรวมถึงร้านหมูทอดร้านสุกี้ร้านอาหารตามสั่งมีทุกอย่างจริงๆและที่สำคัญก็คือไม่มีวมวศูนย์ไหนอยู่ใกล้ที่กินขนาดนี้นะครับต้องครับสมทอยู่ใกล้ที่กินเยอะมากของกินเยอะมากแต่ว่ามันอยู่ข้างนอกต้องเดินนอกจากของที่เป็นมื้อหลักๆแล้วก็คือของหวานยังไงพี่สตางก็แน่นอนของหวานสำหรับหนูก็คือมิงซูก็คือร้านข้างๆออกไปอ่ะหนูจำชื่อร้านไม่ได้แต่หนูจำได้ว่าร้านเนี้ยราคาคิดว่าไม่แพงได้ถ้วยใหญ่แล้วก็เด็ดอ๋อที่สำคัญก็คือร้านอาหารที่อยู่รอบๆมอก็คือบอกกล้าบอกเลยว่าราคาไม่สูงใช่ไม่สูงเลยคิดว่าแบบก็คิดว่าอาจจะมีเด็ดขึ้นลงบ้างแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เกินไปค่ะนอกจากราคาไม่สูงแล้วปริมาณก็เยอะเหมือนกันส่วนอีกร้านที่ไกลหน่อยก็คืออะไรนะคะนมหวานหรือเปล่าอันนี้ก็คิดว่าเป็นราคาที่คิดว่าย่อมยาวสไปร้านโปรดคุณอะบัวลอยอะปริญญาสไปร์คุณสั่งเองนะร้านโปรดมึงอะร้านโปรดกูรอร้านเกมดิเฮียคือบัวลอยปริญญาก็คือจะเป็นบัวลอยสไตล์แบบมันปิดกี่โมงนะบัวลอยปริญญา4 ทุ่มโอ้แซดวันนี้ก็ปั่นไปกินตอนนี้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วรอพรุ่งนี้ป่ะแนะนำนะครับถ้าใครอยากลองไปกินดูยาทำตัวเก่งกล้าสามารถบอกว่า9ลูกตอนที่กินอย่างอื่นมามีคนทำมาแล้วคือมันอิ่มนะเว้ยคือบัวลอยมันก็คือแป้งอ่ะมันก็เป็นแป้งแบบทั้งก้อนอ่ะกินยังไงก็อิ่มเว้ยยิ่งคนที่เพิ่งไปกินบุฟเฟ่มานะอย่าได้อาหารไปกินแบบเกินมาตรฐานมาตรฐานมันจะประมาณ4ลูก5ลูกปะเพิ่งไปกินบุฟเฟ่มาจุกๆก็อย่าได้ไปอาหารโชว์พาวว่าแบบเอ้ย7ลูก9ลูกอะไรเงี้ยก็เกือบอ้วกมาแล้วนะขนาดคนไม่ได้กินอะไรแล้วไปกิน9ลูกยังมันออกมาแล้วแบบกินแทนข้าวได้เลยอ่ะเอาง่ายๆกินเกินไปอ่ะนอกมอก็คือประมาณนี้ถ้ามีโอกาสได้มาเรียนที่นี่จริงๆก็ใช้โอกาสของเสาร์อาทิตย์หรือว่าโอกาสอื่นก็อยากให้แบบว่าออกไปนอกมอแล้วก็
ลองไปเดินศึกษากันเอาเองละกันลองให้มันหลายๆร้านเพราะว่ากล้ารับประกันเลยว่าก็มีหลายร้านที่เป็นร้านอร่อยที่คงต้องไปกินเองแล้วก็แนะนำว่าเอาเพื่อนไปกินด้วยกินคนเดียวไม่อร่อยนะครับเวอร์สุดกูแบบฟูดเทจ4ชั่วโมงครึ่งมีอยู่จริงครับเอาไป2 5ด้วยมันยังไม่จบมันยังไม่จบนะมันยังไม่จบนะเว้ยเหลือสิทธิกับประกันนี่ประกันสุดกับยาวๆประกันกูจะบ่นเว้ยกูจะบ่นกูได้เรื่องประกันห้ามทำอย่างกูโคตรอยากบ่นจ่อยเลยเราตื่นคือแบบอาการที่แบบกูต้องไปถามพยาบาลเนี่ยว่ากูมีสิทธิ์อะไรบ้างวันนี้เนี่ยหนูตี3ตี4นะของสารสตาร์กว่ะเดี๋ยวเปิดเทอมพี่พาไปกินแล้วกันเนาะอุ๊ยนะพี่มัดเฮ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเหลือสุขภาพเหลือเพื่อนเหลือโอ้จะได้ไปนอนกันสิดิพี่มีจริงๆพี่มีอะไซเมนต์ต้องไปทำปอดเนี่ยสักแม่เออก็บอกว่างานกูคืออะไรอะไรตัดเทปกูคืออะไรเออเร็วเร็วมึงได้เสร็จกูจะพิเศษหรอกชั่วโมงครึ่งเออเร็วเร็วจะเอาเออเข้าไงต่อน้องมอจบแล้วนะน้องมอจบแล้วนะต่อมากันต่อไปขอแวะมาได้นึงเรื่องสิทธิพิเศษของวมวก็คือหลักๆที่ขอเรื่องที่ประกันสุขภาพเนาะน้องเจ็บป่วยเป็นไข้รถชนอุบัติเหตุอะไรทางมหาลัยเนี่ยรับผิดชอบให้เพราะฉะนั้นพี่ขอให้ในครั้งนี้เนื่องจากพี่ไม่เคยใช้บริการเนาะพี่ขอพี่แตงกวากับพี่สไปซ์มาบอกเล่าหน่อยว่าประกันเนี่ยคร่าวๆเขาให้อะไรเราบ้างแล้วก็การรับบริการเนี่ยเป็นยังไงแตงกวาสไปซ์เชิญครับโอเคก็ในส่วนของสิทธิของประกันสุขภาพนะคะก็คือเราก็จะได้แบบควบคุมประกันอุบัติเหตุอะไรตามข้อกำหนดที่เขากำหนดให้ก็จะมีบัตรประกันให้เป็นหน้าตาแบบนี้โอเคนะคะแล้วก็เวลาที่น้องแบบว่าเหมือนเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินในหออย่างเงี้ยคนที่จะพาน้องไปโรงพยาบาลนะก็คืออาจารย์หอพักเขาก็จะแบบว่าติดต่อรถมาให้จนพาน้องไปถึงโรงพยาบาลได้ไม่ว่ามันจะดึกแค่ไหนน้องๆสามารถไปบอกอาจารย์หอได้ทุกเมื่อนะคะแล้วก็พอไปถึงที่โรงพยาบาลเราก็จะต้องเข้าตามขั้นตอนตามปกติของผู้ป่วยนอกใดๆก็คือเขาก็จะให้เราลงทะเบียนได้บัตรมาตรงประกันที่เขาควบคุมก็จะเป็นประกันอุบัติเหตุซะส่วนใหญ่บางทีบางครั้งบางอย่างที่แบบว่าเราไปที่โรงพยาบาลนะคะบางทีน้องบางคนอาจจะได้สิทธิ์อย่างอื่นก่อนที่จะได้สิทธิ์ประกันตรงนี้ก็มีค่ะก็หมดแล้วของพี่จะมีอธิบายแบบนอกเวลาและในเวลาเพราะเราเป็นนักศึกษาเราต้องมีวันที่แบบเราต้องไปหาหมอแบบในเวลาบ้างไปนอกเวลาบ่อยไม่ได้ไม่มีเงินก็ในเวลาก็คือเราก็จะเข้าไปเข้าคิวรับบัตรคิวก็คือใช้งานเหมือนเข้าโรงพยาบาลรัฐทั่วไปครับแล้วก็ส่วนนอกเวลาก็คือก็ไปเหมือนคลินิกนอกเวลาใช้เงินจ่ายส่วนสิทธิเราเกือบมีเหมือนนักศึกษายกเว้นสิทธิบัตรทองพี่เพิ่งโดนมาที่จะไปทำฟันพี่เสียตังค์เพราะเราไม่มีสิทธิบัตรทองนะครับก็คือในสิทธินักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้กับนักศึกษาจะมีประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพและประกันบัตรทองสำหรับนักศึกษาที่ย้ายทะเบียนบ้านมามหาลัยซึ่งของเราเนื่องจากเราไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาที่มหาลัยเราจะมีประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ครอบคลุมเรื่องสิทธิบัตรทองก็ง่ายๆว่าเป็นอะไรไปโรงพยาบาลได้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็เปิด24ชั่วโมงมีนอกเวลามีในเวลาและแต่ก็มันเป็นโรงพยาบาลรัฐคนเยอะคิวยาวโปรดทำใจอีกอย่างข้อควรระวังเขาจะไม่เชื่อบัตรกับหน้าเราเพราะเราอายุไม่ถึงคนเป็นนักศึกษาได้พี่โดนถามบ่อยมากเวลาพี่ไปใช้ในโรงพยาบาลว่าเป็นนักศึกษาเราเขาจะดูไม่เชื่อว่าเรามีเป็นนักศึกษาเราจะแบบถามเราบ้างแม้กระทั่งแบบพี่เพิ่งไปทำฟันมาทันตาเขายังไม่รู้จักเลยว่าโครงการเราคืออะไรซึ่งแบบมีทั้งโดดมีถามมีคนทำสิทธิ์ให้เราก็แบบดูอึ้งๆนู่นนี่นู่นนั่นแบบแต่ก็มีอย่างที่พี่พูดประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประมาณนี้ไปคลินิกผิวหนังนอกเวลามากูไม่เคยใช้สิทธิ์เลยนะแต่เขารู้จักอมวไม่มันใช้สิทธิ์ได้มันใช้สิทธิ์เพื่อให้ราคาถูกลงได้แต่นอกเวลาก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มอยู่ดีเพราะมันนอกเวลาไงสำคัญจริงๆอ่ะคือเราได้คิวนักศึกษาอันนี้จริง มันทำให้เราไม่รอแบบเจียนตายอ่ะมันไม่นานขนาดนั้นคิวแบบนักศึกษามันทำให้เราแบบได้คิวที่ดีและเร็วแล้วก็ฉีดนักศึกษานะครับใช้บ้างแต่อย่าป่วยเถอะลำบากทำสุขภาพให้แข็งแรงเข้าไว้
อย่าโตลุงอย่านอนเราสุขภาพเสียกันง่ายมากเนาะเราใช้ชีวิตกันทุ่มเทวัยรุ่นอเมริกาการเรียนเพราะงั้นก็คือเราจะเรียนอย่างเดียวไม่ได้เว้ยเราต้องแบบว่าร่างกายแล้วก็ขาดให้ครบ5หมู่โอเคขอบคุณครับสำหรับพาร์ทนี้ก็จบไปแล้วนะครับ2พาร์ทจริงเหรอมาพาร์ทเพื่อนอีพิโซดนี้แบบว่ายาวได้ใจต่อกันด้วยพาร์ทที่3นะครับพาร์ทนี้จะเป็นเรื่องเพื่อนๆเนื่องจากเราได้กล่าวกันไปพอสมควรแล้วนะว่าเพื่อนที่เราจะเจอเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบบ้างเราก็เลยอยากให้พี่บูมเนี่ยซึ่งเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับเข้ากับเพื่อนๆได้แทบทุกคนเลยเนี่ยรวมถึงพี่ๆน้องๆด้วยเนี่ยมาช่วยแบบเราในการแบบclarify หน่อยนะครับว่าเพื่อนๆประเภทที่แบบถ้าแบ่งตามเกณฑ์อย่างเงี้ยน้องจะเจอกับเพื่อนๆแบบไหนบ้างเชิญพี่บูมครับอันนี้ก็คืออาจจะด้วยความที่ว่าเป็นหัวหน้ารุ่นด้วยมั้งก็เลยต้องแบบว่ามีความจําเป็นต้องทําความรู้จักกับเพื่อนทุกคนนะทําให้แบบว่าการที่แบบประสานงานแล้วก็ดําเนินการกิจกรรมต่างๆรวมถึงการใช้ชีวิตเป็นไปได้อย่างราบรื่นก็คือบอกเลยว่าที่จริงอ่ะเพื่อนก็คือก็มีหลากหลายแหละก็ดูในเรื่องของสมมติว่าเอาจะแบ่งแค่เราคงบอกทุกอย่างไม่ได้เนาะเราจะบอกแค่เหมือนกับว่าหมวดที่พอจำเป็นในการใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ยว่าเราสามารถแบ่งเพื่อนได้เป็นเท่านี้ประเภทให้เราแบบว่าแบบรู้จักแล้วทำความรู้จักแล้วก็ปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับเขาให้มันประสบความสำเร็จที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ดีในการเรียนที่นี่เพราะว่าเรียนคนเดียวอ่ะก็มันก็คงลำบากมากๆแล้วก็ถ้าพูดตรงๆก็คือไม่รอดหรอกถ้าเราไม่เรียนกับเพื่อนนะก็คือเอาอย่างแรกเลยดีกว่าเรามองว่าเพื่อนที่เข้ามาในโครงการเนี้ยถ้าแบ่งตามพวกความเหมือนกับว่าจุดมุ่งหมายทางการศึกษาแล้วอ่ะมันจะแบ่งได้2แบบเว้ยคือคนที่เรียนเป็นสายแข่งขันเลยคือจะเป็นคนที่มีความ competitive สูงมากเขาจะเน้นไปในการเรียนแบบว่าเรียนเยอะเรียนมากแล้วก็จะเป็นคนที่มีเป้าหมายอาจจะเป็นเช่นการแข่งสอบแข่งขันสอวนโอลิมปิกวิชาการอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นคนที่มีเป้าชัดเจนแล้วก็คือสำหรับบางคนเองอ่ะก็คือแทบจะเก็บเนื้อหาวิชาเดียวที่ตัวเองถนัดเลยแต่รวมถึงจะมีเพื่อนอีกกลุ่มนึงอ่ะก็คือคนที่การที่จะเข้ามาในโครงการนี้ได้อ่ะอย่างแรกก็คือคุณก็คงเรียนเก่งพอประมาณแหละแต่อาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่สอบแข่งขันเลยก็คืออาจจะไม่ถนัดหรือว่าอาจจะไม่มีความสนใจซึ่งเอาจริงๆแล้วคนสองประเภทเนี่ยมันดูมันดูไม่น่ามีปัญหากับกันเนาะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วคือมันอาจจะผิดใจกันบ่อยเพราะว่าจุดประสงค์มันค่อนข้างแตกต่างกันอะบางคนอาจจะเรียนแค่ว่าเรียนให้รู้แล้วก็สอบไปแต่บางคนเนี่ยอาจจะต้องการที่เรียนเพิ่มเติมหรือว่าบางคนอาจจะมีพฤติกรรมที่เหมือนกับว่าอยากลองเชิงครูอาจารย์อะไรอย่างนี้อาจจะมองว่าเฮ้ยกูเก่าหรือกูเรียนกูเป็นศิษย์อาจารย์นู้นอาจารย์นี้มาบางคนก็คืออาจจะทำตัวไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ชอบแบบว่าเหมือนกับว่าอวดว่าตัวเองเก่งหรืออะไรแบบนี้หรือว่าบางคนก็อาจจะทุ่มเทเวลาที่มันก็ไม่ได้มากนักนะอาจจะทุ่มเทให้กับการเรียนในเชิงแข่งขันซึ่งก็บอกเลยว่าการที่เรียนวิทยาศาสตร์เชิงเรียนทั่วไปกับเชิงแข่งขันเนี่ยมันก็สโคปมันก็คือต่างกันค่อนข้างมากคนที่เรียนเพื่อไปสอบแข่งขันเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นเนื้อหาที่ล้ำหน้าไปไกลมากๆแล้วก็ต้องสละเวลามาเพื่อการทำโจทย์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เป้าหมายของคุณเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างที่ตั้งไว้อาจจะมีบางช่วงเนี่ยที่เป็นช่วงที่มีการสอบแข่งขันเยอะๆเนี่ยเพื่อนที่เป็นนักสอบแข่งขันแทบจะต้องสละเวลาทุกอย่างให้กับการสอบแข่งขันเลยก็อยากจะให้เรียนรู้เข้าใจกันแล้วกันว่าบางคนเนี่ยจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันต้องมาเจอกันตรงกลางไม่ใช่ว่าคุณมีหน้าที่จะสอบแข่งขันอย่างเดียวแล้วคุณจะไม่ยอมรับผิดชอบในเรื่องของงานกลุ่มหรือว่าคุณจะไม่ยอมช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือคนที่ไม่สอบแข่งขันเลยอ่ะก็ไม่ต้องไปมองว่าคนที่เรียนเพื่อสอบแข่งขันน่ะเขาเรียนล้ำหน้าเราไปมากหรือว่าเรียนเกินหรือว่าเรียนไปก่อนหรือว่าในเนื้อหาบางเรื่องที่เราเพิ่งเรียนน่ะเขามีความเข้าใจมาก่อนเราซึ่งมันเป็นเรื่องคือมันเป็นเรื่องปกติของคนที่จะสอบแข่งขันเขาต้องเรียนล่วงหน้าอยู่แล้วก็อยากให้ทําใจว่าไม่ใช่ทําใจดีกว่าอยากให้เข้าใจว่าที่จริงแล้วก็คือจุดประสงค์ของเขาอะก็เป็นทางของเขาซึ่งโครงการเองอะก็ไม่ได้มีการผลักดันขนาดนั้นนะไม่ได้เป็นการบังคับ
คือมีการสนับสนุนแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นการเชิงบังคับว่าทุกคนต้องสอบแข่งขันเพราะฉะนั้นการที่เพื่อนเราเองเนี่ยมีความรู้ล่วงหน้าไปมากกว่าเราแบบบางครั้งก็มากจนน่าตกใจเลยอ่ะไม่อยากให้ตกใจแล้วแบบไม่อยากให้ไปคิดว่าเราต้องไปเรียนเยอะขนาดเท่าเขาเพราะว่าจุดประสงค์ในการเรียนของเราอ่ะไม่เหมือนกันรวมถึงคนที่สอบแข่งขันเองก็คือดีที่ว่าคุณก็อาจจะเป็นที่ลุมล้อมของเพื่อนเนื่องจากว่าคุณน่ะมีความรู้มากกว่าก็อยากให้เอานำความรู้ที่ติดตัวเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือกันทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตอยู่ดีก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะว่าจะมีเพื่อนที่เข้ามาจะเป็นนักเรียนแบบนี้สองประเภทส่วนคนอื่นๆก็จะเป็นสไตล์แบบว่าคนที่มีความคุ้นเคยกับหอแล้วก็คนที่ไม่มีความคุ้นเคยกับหออันนี้พออยู่ไปสักพักนึงอ่ะเราก็จะเจอจุดตรงกลางเองก็แบ่งปันประสบการณ์กันและสุดท้ายเราก็จะใช้ชีวิตอยู่หอได้อย่างสงบแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับคนที่ค่อนข้างสรรหากิจกรรมนอกเวลาที่โรงเรียนจัดสรรให้กับอีกคนประเภทนึงที่รู้สึกว่าไม่ค่อยแคร์กิจกรรมอะไรโรงเรียนเนี่ยอันเนี้ยคือส่วนตัวเลยรู้สึกว่าผิดใจกันบ่อยเพื่อนบางคนเขาจะไม่เก็ทเราว่าเฮ้ยเราทำอะไรแบบนี้ไปเพื่ออะไรเช่นถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยแบบว่าจะไปแข่งเต้นใช่ไหมแล้วมันก็ต้องมีการแข่งเป็นนอกเวลาเรียนแข่งตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงคาดหวังว่าอยากให้เพื่อนในโครงการเราเองอะมาเชียร์เยอะๆแต่บางคนเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ซึ่งที่จริงมันก็พอเข้าใจได้แหละถ้าสมมติว่าเป็นทีมเต้นของวมวล้วนซึ่งก็มีมาแบบหลายปีแล้วนะมันก็อาจจะดึงดูดให้เพื่อนๆมาดูได้เนื่องจากว่ามันเป็นนักเรียนหลายคนแต่ว่าสำหรับบางคนที่ไปแยกออกไปคนเดียวไปรวมทีมกับคนอื่นเราอาจจะรู้สึกว่าเราออกมาตัวคนเดียวไม่ได้ดึงดูดให้เพื่อนมาดูเราขนาดนั้นแต่ลึกๆแล้วเราก็อยากให้เพื่อนมาเชียร์เราแหละแล้วคือมันก็อาจจะมีข้อวิวาทกันกับเพื่อนเรื่องที่ว่าเพื่อนก็อาจจะเฮ้ยทำไมต้องมาดูอะไรแบบนี้แบบจะรีบๆกลับหอไปทำธุระส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็คงเป็นความน้อยใจเล็กๆน้อยๆแต่สุดท้ายเราก็ต้องทำใจไปเพราะว่าแต่ละคนก็มีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็มีภารกิจที่แตกต่างกันแต่ก็คืออยากจะบอกเลยว่าคนที่ใฝ่หากิจกรรมอะไรที่โรงเรียนจัดให้อ่ะโครงการไม่ได้ห้ามแล้วก็ถ้าเราแบบว่าอยากเข้าไปหากิจกรรมทำอะไรอย่างนั้นจริงๆอ่ะพี่เชื่อว่านักเรียนวมเองอ่ะมีความสามารถนอกเหนือจากการแค่เรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อ่ะมีความสามารถนอกเหนือจากนั้นอีกเยอะแล้วก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะไปแข่งขันในระดับที่โรงเรียนจัดจงทำสิ่งที่อยากทำเถอะมันมีช่องทางให้เราอยู่แล้วแล้วก็ส่วนเพื่อนคนอื่นที่อาจจะรู้สึกว่าไม่เก็ทกับกิจกรรมโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็อยากให้แบบว่ามาช่วยให้กำลังใจกันนิดนึงเนื่องจากว่าสุดท้ายแล้วหน้าตาของโครงการน่ะไม่ใช่แค่ผลสอบแข่งขันหรือว่าโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนทุกคนก็คือหน้าตาของโครงการและเราอยากจะโชว์ให้ทุกคนได้รู้ว่านักเรียนวมวเองเนี่ยไม่ได้มีศักยภาพแค่เรื่องการเรียนเท่านั้นเรายังมีศักยภาพด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะการแสดงหรือการความสร้างสรรค์ทางด้านภาษาเราไม่อยากให้เด็กวมวเองอ่ะถูกจำกัดภาพลักษณ์แค่คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของห้องเรียนนี้ก็ตามเราอยากให้ทุกคนได้รู้ว่านักเรียนวมวเองอ่ะก็มีศักยภาพที่มากมายแล้วก็มีความหลากหลายเราเชื่อว่าทุกคนก็ควรจะกล้าแสดงออกมากกว่านี้รวมถึงค่ายสารอะไรงี้เองด้วยมันจะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายที่เปิดโอกาสให้เราออกมาแสดงความสามารถทั้งในระดับว่าเราแสดงให้กันเองในโครงการแล้วก็เราได้ไปแสดงในระดับโรงเรียนก็อยากให้สรรหาช่องทางเพื่อไปแสดงความสามารถกันนะเออเรียนเก่งว่าเท่แล้วนะเรียนเก่งแล้วยังเก่งเรื่องอื่นอีกเท่กว่าเยอะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประเภทของเพื่อนๆที่น้องๆจะได้เจอกันในโครงการแล้วก็แนวทางที่น้องๆจะสามารถใช้ในการที่จะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถเข้ากับเพื่อนได้หลากหลายประเภทมากขึ้นนะครับก็อย่างที่พี่บูมได้กล่าวไว้นะครับว่าร้อยพ่อพันแม่นิสัยต่างกันนะครับก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยใจเย็นแล้วก็พยายามประนีประนอมกับเพื่อนๆนะครับค่อยๆสังเกตเขาว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนิสัยอะไรบ้างที่เราทำแล้วเพื่อนชอบนิสัยอะไรบ้างที่เราทำแล้วเพื่อนไม่ชอบพี่เองที่มาออกพอดแคสต์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเพื่อนๆจะชอบกันทุกคนแต่เราก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อนๆคนอื่นให้ได้ไม่ว่าจะเป็นในห้องหรือในห้องเรียนก็ตามนะครับ
ท้ายก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมนะครับผมอันนี้พาร์ทเนี้ยพวกพี่จะพูดให้น้องฟังคร่าวๆว่าน้องๆเนี่ยจะได้เจอกับกิจกรรมอะไรบ้างเมื่อเข้ามาอยู่ในโครงการนะครับหลักๆที่น้องๆจะได้เจอเนี่ยพี่ขอเน้นเฉพาะกิจกรรมที่เป็นของทางวมวก็คือการโดยเฉพาะนะครับส่วนกิจกรรมที่เป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือว่ากิจกรรมที่เป็นของโรงเรียนศูนย์กลางไปทางศิษย์มันค่อนข้างเยอะก็เอาเป็นว่าก็ค่อยว่ากันละกัน okay. อันนี้คือ exclusive ของ Science TU เนี่ยเข้ามาแรกๆเริ่มเลยนะครับสำหรับรุ่นพี่เนี่ยน้องสิ่งที่น้องต้องเจอคือ IoT ครับผม IoT คืออะไรยังไงครับขอสั้นๆเลยครับพี่สไปอาจารย์โครงงานพี่มาพูดอะไรสักอย่างที่ไม่รู้เรื่องแล้วก็ให้นั่งทำโปรแกรมครับครับผมก็คือ IoT เป็นการฝึกอบรมสั้นๆนะครับสำหรับนักเรียนให้เพื่อเตรียมตัวที่จะเผื่อแบบว่าน้องจะทำโคดดิ้งหรือว่าเรียนรู้การโคดดิ้งเบื้องต้นนะครับที่จริงไม่ความสำคัญที่จริงของค่าย IoT คือมันคือการเจอกันครั้งแรกเป็นติ้งที่ไม่รู้จักใครเลยนั่งตรงนั่งงงแต่ว่าก็มาเจอกันก็อาจจะเจอครั้งแรกอาจจะเหวอะเหวอะหน่อยตอนนั้นอาจจะยังแบบว่าไม่ได้มีการทำความรู้จักกันแต่ว่าถ้าเราจะรู้ชื่อทุกคนอะตอนวัน IoT นั่นแหละใช่หรอวะจะจัด1วันหรือ2วันก็อาจจะแล้วแต่ปีไปแต่ว่าประเด็นหลักๆก็คือเป็น first meet แล้วก็เป็นการเรียนเกี่ยวกับเขียนโค้ดเบื้องต้นที่อาจจะใช้ในโค้ด IoT เรียกชื่อทุกคนจริงๆหรอวะใช่ใช่เขาถามชื่อทุกคนใช่เขาถามชื่อทุกคนนะครับรู้ชื่อมึงก็ IoT เออโอเคชอบมากที่รุ่นเรามีแบบมะเฟืององุ่นข้าวโพดมีทุกอย่างอ่ะเป็นสลัดเลยโอเคครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ๆเป็นกิจกรรมใหญ่เลยของเด็กๆวมวนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราวมวมทสกลทุกตุ้นเนี่ยยังเชื่อมโยงถึงกันอีกก็คือในเรื่องของสายรหัสนะครับผมกิจกรรมสายรหัสเชิญพี่สตางค์แล้วกันครับผมเพิ่งพูดคุยกับน้องรุ่น7มาสดๆร้อนๆเลยค่ะก็สำหรับกิจกรรมการใส่รหัสทั่วไปนะคะของทางมวมทสกลเรานะคะก็คือก็มีการจับสายอันนี้ก็คือรู้สึกเสียดายมากเลยที่ไม่ได้รับน้องหมายถึงไม่ได้ถูกรับน้องแบบออนไซต์แบบปกติแล้วก็ส่วนตัวเราก็ไม่ได้รับน้องแบบจัดมาให้น้องรุ่น7แบบออนไซต์ด้วยก็คือจะเป็นในรูปแบบของกิจกรรมออนไลน์นะคะที่จัดให้น้องรุ่น7ก็พยายามมีกิจกรรมอะไรมาให้น้องๆความผ่านทางออนไลน์ก็จะมีแบ่งบ้านไปบ้านหรือทำกิจกรรมเป็นบ้านบ้างบอกโค้ดสายรหัสอ๋อใช่ที่ชอบในส่วนของกิจกรรมสายรหัสก็จะเป็นเกี่ยวกับการโค้ดสายรหัสที่สืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่น1ถึงรุ่น6ค่ะแล้วก็จะส่งต่อไปยังรุ่นที่7ค่ะก็จะยาวมากๆเลยค่ะก็จะมีการใบ้ต่างๆเลยอันนี้ก็คือจะลุ้นอยู่ว่าการเฉลยสารรหัสนี้เราจะสามารถจัดได้ไหมในตอนที่เราเปิดมาเจอกันค่ะครับผมก็พี่เพิ่มเติมให้นะครับวันเฉลยสายรหัสเนี่ยถ้าเป็นในปีก่อนๆเนี่ยมักจะตรงกับวันถ้าเป็นปีของรุ่น5นะครับก็จะตรงกับวันรับน้องแล้วกิจกรรมรับน้องใหญ่นะครับแล้วก็ในวันต่อไปเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงสายซึ่งก็ถ้าโชคดีนะครับน้องๆจะได้เจอพี่ๆตั้งแต่รุ่นแรกเลยจนถึงรุ่นล่าสุดปัจจุบันด้วยกันซึ่งก็โอกาสยากด้วยเพราะว่ารุ่นพี่บางท่านก็ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศอะไรแบบนี้ใช่ใช่ว่าตรงกันใช่ครับสรุปสั้นๆว่ากิจกรรมสายรหัสก็จะมีแบ่งเป็นการจับสายรหัสให้กับน้องแล้วก็จะมีการเฉลยสายรหัสแล้วจากนั้นก็คือการที่ทั้งสายรหัสก็จะไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันจะเป็นวันที่เราออกนอกมหาวิทยาลัยได้ถูกต้องค่ะแต่ไม่ต้องออกนอกมหาลัยก็เลี้ยงสายรหัสได้นะครับในมอใช่เลี้ยงสายรหัสแต่ว่าอาจจะเป็นร้านแซลมอนคิงอะไรอย่างงี้ถ้าเขากลับมาแซลมอนคิงกับเดอะคิทเช่นเนี่ยแหละครับก็จะเป็นแบบว่า2ร้านยอดนิยมเลยเวลาเลี้ยงสายรหัสถ้าต้องเลี้ยงในมอเลี้ยงในโอกาสที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลี้ยงกันได้เรื่อยๆนะไม่จําเป็นต้องใช่ใช่ใช่ถ้าสมมติว่าอยากเจอกันแล้วก็อะไรอย่างงี้แต่ก็คือตามประเพณีมั้ยนะก็คือคนที่เป็นรุ่นพี่ที่โตที่สุดที่ยังศึกษาอยู่ก็ม.6 เนาะก็อาจจะต้องเป็นคนออกเงินนิดนึงอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นเลี้ยงใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีรุ่นพี่รุ่นก่อนๆเนี่ยส่งเงินมาสนับสนุนด้วยแต่ถ้าเป็นเลี้ยงย่อยๆก็นะครับเพราะฉะนั้นเซฟฟังเพื่อน้องใช่มั้ยพี่มาร์ทได้เราก็เพื่อนน้องๆทุกคนเนี่ยเนาะเพราะว่าการเลี้ยงสายมันก็คือการทําให้สายทหารได้กลับมาเจอกันยิ่งช่วงเนี้ยสายมันกลายเป็นสายโคแล้วด้วยเนี่ยมันยิ่งจําเป็นที่จบไปแล้วเขาก็จะมาแบ่งปันแบบว่าอะไรประสบการณ์
การที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแล้วก็จะส่งทอดกันรุ่นต่อรุ่นอย่างนี้มาเรื่อยๆก็เท่ากับว่าสมมติว่าเราอยู่รุ่น5ใช่ไหมเราก็จะมีพี่ที่ปรึกษาตั้งแต่รุ่น1ยันรุ่น4ที่คอยปรึกษาปัญหาต่างๆใช่ทั้งใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัยจนถึงว่าถ้ามันไปมากกว่านี้ก็คงมีชีวิตการทำงานด้วยแหละเนาะเพราะโครงงานเรายังไม่จบไอ้โครงการเรายังไม่จบเร็วๆนี้แน่นอน10ปี20ปีดีๆโอเคครับต่อไปก็จะเป็นการที่เป็นการจัดงานภายในของนักเรียนเนาะเพื่อแบบว่าเป็นการสังสรรค์และผ่อนคลายความเครียดก็ไปจะเป็นงานวันงานวันที่ขอเชิญพี่ตังกวาครับก็งานวันนะคะจะเป็นงานที่เราจัดหลังจากที่สอบปลายภาคเสร็จใช่ป่ะคะหรือว่ากลางภาคจะเป็นปลายภาคเทอม1ครับใช่ค่ะก็คือหลังจากสอบเสร็จก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนในเทอม2นั่นเองค่ะก็กิจกรรมนี้ก็จะถูกจัดโดยนักเรียนชั้นม.5นั่นเองค่ะแล้วแต่ละปีก็จะมีธีมที่ต่างๆกันไปซึ่งก็จะเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับน้องๆแต่ละปีนั่นเองค่ะ Once ถ้าเข้าใจไม่ผิดนั่นก็คือ Once a year ใช่ไหมถูกต้องครับ Once a year ก็คือ1ปีครั้ง Once in a blue moon ต่อไปก็จะเป็นโอ้งานนี้เป็นงานที่พูดกันตรงๆว่าน่าจะสำคัญที่สุดไม่แพ้การรับน้องเลยเพราะว่ามีพบก็ต้องมีจากครับงานนี้คืองานไบเนียที่ใช้ชื่อว่าไบเนียเพราะว่าอยากจะอิงกับที่มันเป็นเหมือนกับว่า tradition ของมหาวิทยาลัยมากกว่าเพราะว่าทางตัวของสวนกุหลาบเองก็จะมีกิจกรรมที่ชื่อว่าจากเย่าก็จะเป็นอีกสไตล์นึงแต่ก็เป็นกิจกรรมส่งสำหรับคนที่จบการศึกษาระดับม.ปลายเหมือนกันก็จะมีการแต่งตัวสวยๆงามๆเหมือนกับว่าเรากับว่าเราเป็นผู้ใหญ่นะฮะซึ่งก็บางทีก็อาจจะมีธีมเล็กๆเพื่อนก็อาจจะต้องทำตามใจรุ่นพี่ม.6นิดนึงเหมือนกับว่าเป็นงานที่ให้แบบว่าหรูดูดีแล้วก็เก็บไว้ในความทรงจำแบบนั้นเพราะว่ามันก็คือการที่เราจะอย่างที่พี่บุ้มได้บอกไปว่า farewell พี่รุ่นพี่ที่จะจบเนาะเราอยากให้พี่เขามีโมเมนต์ครั้งสุดท้ายที่เป็นความทรงจำที่ดีกับน้องๆแล้วก็โครงการนะครับเติบโตไปในเส้นทางที่ตัวเองต้องการนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขมีคุณภาพอะไรก็แล้วแต่พี่ๆเขานะครับแต่ก็คือให้พี่เขาจบไปจากโครงการอย่างมีความสุขโอเคนี่จะเป็นงานของโครงการที่จะจัดกันภายในนะครับต่อไปเป็นอีกการหนึ่งเฉพาะของวมวซึ่งเป็นงานยิ่งใหญ่ถ้าส่วนกุหลาบมีงานกรีธาส่วนสัมพันธ์ที่เอาทุกส่วนมาเจอกันวมวก็มีงานเหมือนกันครับคือวอร์เวนเจอร์สของวมวสัมพันธ์นั่นเองคืองานที่จะจับวมวทุกศูนย์เนี่ยมารวมกันมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนทำความรู้จักซึ่งกันและกันนะครับเรามีหลักฐานจากค่ายสารมาก็คือเสื้อตัวนี้พี่สไปโชว์เสื้อหน่อยครับนี่คือเสื้อของไซอาร์ส12นะครับก็คือเจ้าภาพคือศูนย์มหาวิทยาลัยพะเยานั่นเองซึ่งก็ถือว่าฟีที่เป็นพะเยาก็ถือว่าสเปเชียลนิดนึงเนื่องจากว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการจัดค่ายเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นสถานการณ์ปกตินะเขาจะจัดกันประมาณช่วงเมษาก็คือจะเป็นช่วงที่ปิดเทอมใหญ่แต่ว่าด้วยความที่เจ้าภาพเองเนี่ยเมืองเหนือเนาะเขาเลยเลื่อนกำหนดการมาให้เร็วกว่าเดิมเพื่อให้นักเรียนแต่ละศูนย์เนี่ยได้ไปขึ้นไปรับลมหนาวกันที่จังหวัดพะเยาซึ่งก็บอกเลยว่าหนาวจริงหนาวจริงนะครับยอดอากาศดีมากๆพี่บูมพี่แตงกวาพี่สไปน่าจำกันได้คือเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่านั่งรถที่มีแอร์อุ่นกว่านั่งรถที่ไม่มีแอร์ทุกคนต้องเอาฮูดขึ้นมาเรามีเสื้อฮูดรุ่นนะครับด้วยตอนนั้นที่ทำไปต้องเอาฮูดที่มาคุมเสื้อรุ่นก็ทำกันได้นะรุ่น6มียังเอ่ยสตางค์รุ่น6หมายถึงเสื้อรุ่น6ใช่ไหมคะยังไม่ได้สร้างกันค่ะรีบทำซะเอาไว้ถ่ายค่ะลูกคืออ๋อคือสร้างแบบกันเองใช่ไหมคะก็ทำกันเองอ่ะมีพวกพี่ก็สั่งพวกพี่ก็ทำกันเองไม่มีค่ะอ๋อคือต้องสร้างกันเองแบบโดยแบบต้องไม่มีใครทำให้อันนี้คืออยากทำแล้วก็ทำกันเองซึ่งความสนุกของค่ายสารเนี่ยก็คือก็อย่างที่ชื่อบอกสารสัมพันธ์ก็คือเราจะได้เจอกับนักเรียนวมวศูนย์อื่นๆแล้วก็จะมีคอนเทนต์ที่เด็กวมวมันจะคุยกันรู้เรื่องไงเฮ้ยนายหอเป็นไงเรียนเป็นไงเงินเป็นไงประมาณนี้โปรเจกต์เริ่มทำกันหรือยังใช่แล้วก็จะมาแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ที่เจ้าภาพก็เขาก็คงจัดเตรียมมาให้เราแล้วก็เรื่องอาหารก็จะเป็นตามพื้นถิ่นของแต่ละที่ไปเช่นถ้าเป็นศูนย์ทางใต้เป็นเจ้าภาพเราอาจจะได้ไปกินอาหารใต้แบบว่าฟูลคอร์สแล้วก็ล่าสุดที่ได้ไปกินที่ภาคเหนือก็จะเป็นขันโตแต่อาจจะถูกดัดแปลงให้เป็นสไตล์โต๊ะจีนหรืออะไรอย่างนี้ให้มันเข้ากับสถานการณ์ไป
ไม่คิดเหมือนกันว่าจะนานขนาดนี้คอนเทนต์ก็ตอนแรกนึกว่าจะแบบแป๊บๆจบขอโทษไม่แป๊บคิดว่าจะจบ 3:00 นยังไม่ได้กินข้าวเลยคือข้าวมาของมาร์ทอ่ะข้าวมาอยู่แบบรอตั้งแต่ทุ่มนึงข้าวปลาแซลมอนแล้วก็ตอนนี้ก็คือวางไว้ที่พื้นเย็นแล้วเย็นไปแล้วเดี๋ยวจะแรปเข้าตู้เย็นกินพรุ่งนี้เช้าแล้วอ่ะไม่กินแล้วไปก็นั้นข่าวจบจบแล้วเหรอเอ้านี่พูดหมดทุกเรื่องแล้วกิจกรรมแบบล็อตรวบมากๆเอาแค่นี้เลยอ่ะเราจะตัดพาร์ทรีแคปออกไปแล้วกันเอางี้เดี๋ยวพี่มาร์ทตอนหน้าเนี่ยสปอยเล็กๆสำหรับคนที่จะติดตามฟังโอเคครับสำหรับตอนหน้านะครับพวกพี่จะมาพูดกันถึงในเรื่องของการเรียนซึ่งพี่มั่นใจว่าน่าจะเป็นพาร์ทสำคัญเลยที่น้องๆอยากรู้แน่นอนว่ามาวอเรียนกันยังไงเรียนต่างกับที่อื่นตรงไหนเรียนหนักไหมเรียนอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะคุยกันในเอพิโซดหน้าฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมกด subscribe ครับครับกด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อการรับแจ้งเตือนที่รวดเร็วนะครับและเพื่อการเข้าถึงคอนเทนต์ก่อนใครประกอบคำพูดใครมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวคิวหนึ่งสตางค์คิวสองมึงแล้วมึงแล้วก็แตงกวาแล้วแตงกวาคิวสี่ใครแตงกวาไม่มีโอเคโอเคมันมีพูดกันสามคนโอเคแล้วจะได้นอนไหมเนี่ยได้นอนเร็วๆครับครับครับสามสองหนึ่งแล้วพบกัน EP หน้านะคะกับพวกเราเจอเซียที่อยู่พอดแคสต์ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่าน